ก็คือว่านี่แหละเราได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่บ้านเราก็ปฏิบัติได้แต่เรามาเหมือนมาชาร์จพลังพลังจิตของหลายๆคนนั่นน่ะจะได้เกิดใครเกิดปัญญาไวคนนั้นก็ไม่ต้องมาเกิดปัญญาแล้วก็ทำที่ไหนก็สบายนั่นน่ะใหม่ๆก็ต้องอาศัยพวกหมู่นั่นน่ะให้พยุงกันไปนั่นน่ะพยุงใจเราที่การที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยชีวิตนี้มันมีค่าเวลาก็ไล่เรามาทุกวันนั่นน่ะเวลามันหมดไปทุกวันเวลาอะไรก็งอกงานใช่ไหมต้นไม้ต้นไร่เจริญงอกงามแต่อายุเรามันก็หมดไปทุกวันอายุมันไล่เราวันเวลาเนี่ยที่ท่านบอกว่าพวกเราลองนึกดูให้ดีประมาทในวัยไม่ได้ประมาทในสังขารนั่นน่ะเรายังแข็งแรงเรายังเดินได้เรายังพูดเก่งอะไรต่ออะไรดูแม่แหวงพอมันอายุมากแล้วเนาะผ่าตัดสองหนสามหนอะไรต่ออะไรทีนี้ก็ทำให้หลงลืมได้เหมือนกันทำให้แรงกว่าจะมาวัดได้เปล่า80แล้วนี่เนาะนั่นผ่าตัดแล้วมันก็ทอนกำลังเห็นนะอยากไปทอดกฐินก็ต้องให้คนอื่นไปละเนาะแกนึกว่าแกจะมาไหวแล้วนั่นนะก็เราที่ว่าอันนี้จังมันไม่เที่ยงนี่เนาะไม่เที่ยงไม่แท้นั่นนะสัจจะธรรมเป็นของเที่ยงนั่นนะวันเวลานี่แหละมันไม่คอยใครนึกว่า การเกิดการตายที่ท่านบอกว่าการเกิดการตายของโลกมนุษย์เป็นเรื่องของการเวลานี่แหละนี่ว่ามันไม่เที่ยงการพัดภาคเป็นทุกข์นั่นน่ะยิ่งพัดภาคเร็วเห็นไหมใช้รถใช้ถนนนั่นแหละอธิอาตมาบอกชนกันทุกคืนทุกวันนั่นน่ะพอถึงข่าวเขาวันเวลาเขากำหนดมาจะต้องตายอย่างนั้นอย่างนี้ขนาดรถมันเตียไปอยู่ข้างหน้าข้างหลังก็ไม่ได้ต้องอยู่ข้างๆงางหน่อยเมามันชนท้ายออกตายเลยตกสะพานลงมาอีกแสดงว่ามันแรงแสดงว่าสะพานทางด่วนหรือเปล่านั่นน่ะเห็นไหมมันก็เป็นได้
เออมันก็มาเร็วบางทีเห็นไหมอะไรผ่าไฟแดงฉะนั้นมันไฟมันให้ไปได้แล้วนี่เนาะไฟเขียวแล้วมันก็มาไอ้นั่นผ่ามาเร็วอีกชนเลยน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเพราะความเร็วถ้าจนมันถึงคราวตายกันนั่นน่ะจึงว่าความนั่นน่ะแล้วก็มาโทษความประมาทนั่นน่ะมันถึงคราวตายถึงคราวเจ็บนั่นน่ะจึงว่านี่อ่ะที่เราถึงบอกว่าชีวิตน้อยนักชีวิตสั้นนักชีวิตประมาทไม่ได้นั่นพรุ่งนี้มีเป็นของเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นั่นที่บอกว่าความตายกำหนดไว้เนี่ยหายใจออกไปก็ตายหายใจเข้ามาก็ยังเป็นอยู่นั่นน่ะลมเข้าลมออกลมดับนั่นน่ะก็ไปแล้วแล้วเราไม่ต้องดูใครอุปทานของเราเองนั่นน่ะเราสร้างมานั่นน่ะเราสร้างมาเองทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้ทุกบางคนก็อะไรอาวรณ์กับสมบัติพัสถานอะไรต่ออะไรเพราะยังไม่นั่นยังไม่บรรลุธรรมนั่นน่ะบางคนก็นึกว่าเรายังไม่ตายต้องกินต้องใช้นั่นน่ะบางคนก็รู้จักให้ทานรู้จักแบ่งปันนั่นแหละถึงว่าแบ่งปันนี่ก็เหมือนว่าไม่ประมาทที่เราต้องเดินไปต้องเดินไปทุกวันถ้ามันหยุดซะแล้วเนี่ยใช่ไหมมันหยุดก็ถือว่ามันทำอะไรไม่ได้อ่ะมันตายซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะมันก็คู่กันลมหายใจเหมือนกันเนาะทานบารมีศีลบารมีที่คนที่เขาว่างแล้วเขาเอาชีวิตที่มีค่านี่แหละมาบูชาธรรมเนาะบูชาทำให้มันหมดให้มันหยุดอุปทานนั่นเนี่ยนี่แหละที่บอกว่าของเราตายแล้วเผาผ้ามันก็ดีทั้งหมดผ้าแพ้อะไรต่ออะไรเห็นไหมเขาก็ดึงออกดีกว่าเดี๋ยวก็ไฟไหม้ฉิบเอาใครอยากได้ก็เอาไปตักไปห่มนั่นน่ะเห็นไหมเผาไปมันก็ให้คนได้บุญกว่าเผาไปมันก็ไม่ได้ติดไปอีกบางทีติดกับคนผู้ตายไปอะไรเงี้ยนั่นน่ะให้แล้วมันเก็บเป็นของทิพย์มามันก็กลายเป็นทานบารมี
นั่นน่ะไปเผาบ่อยๆแล้วเราก็นึกนะว่าโอ้ลองดีใช่ไหมลองเอาอะไรอ่ะทองเอาเพชรมากองในโรงศพแล้วก็เผาไปนั่นน่ะเราก็เออมันไม่ได้อ่ะมันต้องเอาทองไปทำบุญเอาเพชรไปทำบุญนั่นน่ะถ้าเผาไปมันก็ไม่ได้ไป นั่นน่ะมันได้แต่ขี้เถ้าไปนั่นน่ะเป็นอย่างเงี้ยนี่แหละจึงบอกว่าสัจจะสัจจะบารมีนั่นน่ะที่เรามาสร้างบุญบารมีกันนี่แหละ ไอ้เห็นไหมที่บอกว่าสมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านเทศไว้ไงดอกไม้พระอริยเจ้านั่นน่ะคุณยายเราอ่านน่ะที่เรียกว่าคุณยายเพชรหมองอะไรตาอะไรนั่นน่ะคุณยายเพชรหมองดอกไม้ของพระอริยเจ้านั่นหลานเอ้ยยายแก่ทุกวันแล้วยายจะต้องตายจากหลานไปอะไรต่ออะไรนั่นน่ะขอให้ลูกหลานมรดกพุทธเจ้ามรดกศีลธรรมนั่นเองที่การเนี่ยญี่ปุ่นก็ทุกข์ก็ไปเหมือนว่าทุกอาทิตย์เลยมาติดเลยที่บอกว่าเกาะมันจะยุบไปอ่ะเขาก็ไม่รู้จะทำไงเนาะมันยังอยู่กันได้อ่ะก็ต้องอยู่มันไปถ้ามันยุบนั่นแหละมันต้องมีทันก็ทันมีไม่ทันก็ต้องตายนั่นแหละทั้งที่เมืองของเขาเนาะเหมือนเมืองเราอ่ะมันตกไปเรื่อยๆถ้ามันมาเยอะๆเราก็เห็นมาเราก็ต้องน่ะหนีไม่หนีก็มันก็เป็นธรรมดาเนี่ยโอ้น้ำตกแม่สายฝนตกแม่สายมากท่วมเมืองกันท่วมหลายจุดเลยหนองคายอะไรต่ออะไรนั่นเนี่ยจึงบอกว่าอะไรอ่ะเมืองนนท์แล้วก็เจ้าพญากระมังสุดท้ายมันจะรอรับไหวหรือเปล่านั่นแหละไม่ไหวมันก็ท่วมนั่นแหละก็พยายามดิ้นรนกันแต่หลวงพ่อฉลาดนะบอกให้ทำใบพัดทำแม่น้ำใหญ่มาตั้งประจินเลยออกบางประกงทำแม่น้ำแล้วก็ให้สถานทูตเนี่ยอยู่ตามลำน้ำคนจะไปก็นั่งเรือไปสวยงามเหมือนเวนิสเลยเมืองต่างประเทศเห็นไหมแต่เห็นไหมตะขุดหลวงพ่อพูดขุดเป็นกิโล
สุดแม่น้ำซึ่งกิโลก็ยังดีอย่างแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำเมืองการนั่นน่ะมันจะได้ไม่มาทางกรุงเทพมากนะคนบางคนก็ได้แต่เห็นว่าถ้าทำรีบไปตื้อเลยตื้อที่ดินแบบนั้นนั่นเองแต่แม่น้ำมันไม่มาแม่น้ำมันไม่เกิดถ้าทำแม่น้ำได้นี่แหละเมืองไทยก็สวยเมืองไทยก็เหมือนกรุงเทพอ่ะแต่ก่อนนี้ภูเขาทองนี่น้ำมันรอบเป็นคลองสวยมันหมดไปแล้วธรรมชาติมันเป็นทาวน์เฮาส์ไปหมดนั่นพัฒนาให้เป็นเนี่ยทาวน์เฮาส์ขุดทาวน์เฮาส์ให้เป็นคลองมันก็ยากนั่นแบบคลิปว่าทำถนนเนี่ยมันเป็นคลองทำคลองแล้วเป็นถนนนั่นแหละคุณโยมประเทศไทยก็เหมือนเวียดนามที่บอกว่าฝนตกชั่วโมงเดียวก็ว่าน้ำท่วมมันลงทะเลหมดเพราะบ้านมันสูงมันไม่ถมมันไม่ฝังทางน้ำนั่นก็ดีคนบางคนก็คิดไม่ถูกคิดไม่ถึงอะไรต่ออะไรที่บางทีก็คิดว่าหลวงพ่อทำไว้ทำไมอะไรทำนองหลวงพ่อเนี่ยเป็นนักเผยแพร่เป็นท่านความคิดของท่านเนี่ยใครจะมาช่วยเหมือนลุงตาเนี่ยนะเรียกว่าหลวงพ่อทำไปทำไมหลวงพ่อทำไปทำไมแล้วการเงินเนี่ยเห็นนะการเงินไม่พอหลวงพ่อก็เห็นไหมศาสนาอื่นนะแต่เราไม่เถียงกันลงนะเขามาเล่าให้เราฟังเราก็นึกว่าคนตายไปแล้วจะไปว่าครูบาอาจารย์นะเนาะเราก็ฟังเฉยๆเราก็ไม่ต่อต้านใช่ไหมเขาบอกว่าเราก็เล่าคร่าวๆเนาะหลวงพ่อไปสร้างที่นู่นที่นี่ไปซื้อที่นู่นที่นี่นั่นแหละคุณโยมพ่อแม่ไม่สร้างเอาไว้นะไม่มีเงินเผยแพร่ได้ไหมคุณโยมมาใหม่ๆน้ำปลาฮะน้ำตาลต้องไม่พอมีว่าป่าต้องไม่เชื่อก่อนมาอยู่ใหม่ๆนะหลวงพ่ออดทนหน้าดูไม่เล่าให้พวกเราฟังว่าท่านทำไงไปหาตังค์มาช่วยพ่อมึงสิมาช่วยหลวงพ่ออะไรต่างอะไรท่านไม่พูดกับพระเห็นนะนั่นแหละแล้วจะเผยแพร่ได้ยังไงเหมือนอาตมาเนี่ยเห็นไหมเหมือนหัวเดียวก็เตรียมรีบเนี่ยใช่ไหมเนี่ยโบราณหัวเดียวก็เตรียมรีบเตรียมจะไปสร้างสมบัติที่ไหนได้ใช่ไหมนั่นแหละเอามาเผยแพร่จะอยากจะสร้างวัดสักวัดถึงก็ยากใช่ไหมนั่นแหละเพราะไม่มีสมบัติอะไร
ท่านเนี่ยไปทำไปทำไมตัวคนเดียวนั่นน่ะนั่นน่ะเขาไปรู้ผิดนะนั่นน่ะใช่ไหมเท่าแก่กว่าบางคนเนี่ยนะเขาทำกินจริงๆไปยืมบางทีกูนี่ยืมสินพี่สะใภ้น้องสะใภ้อย่างเงี้ยก็ได้ดอกถูกหน่อยเนี่ยเครดิตดีอ่ะใช่ไหมไม่คดไม่โกงอะไรแกก็ไปได้นั่นแหละก็ทำลงสีนะตะก่อนเนี่ยเห็นไหมบางคนที่บอกว่าบางคนนี่นะนะต้องอดทนมาจากเมืองจีนต้องเอาอุจจาระตากแห้งไปขายเมืองจีนเอาไปทำปุ๋ยได้ตังกลับมาให้คนจีนขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรเห็นนะพอได้ตังแล้วก็คนนู้นยืมมั่งเอาไปทำมีตังแล้วก็เอามาคืนกันลายตาอะไรนั่นแหละศาสนาอื่นนะใช่ไหมเขาสร้างโรงพยาบาลเขาสร้างโรงเรียนใช่ไหมเขาอยู่ได้มาใหม่ๆรถตู้นะเก่าน่าดูเลยพออยู่สัก4-5 ปีเขาไม่ขับแล้วไอ้รถเก่าๆเขาไม่นั่งนะเขามาเผยแพร่กันพวกพลังพวกนั่นเห็นนะพวกบัตรหลวงขับรถเครื่องมาใหม่ก่อนเป็นเด็กๆนะไม่มีหรอกรถเก่งบัตรหลวงขับรถเครื่องนะชนบทไปทำได้ซื้อที่เยอะแล้วก็ให้สมาชิกเนี่ยที่เป็นศาสนาคิดเนี่ยเห็นไหมเขากู้หนี้ยืมสินอะไรเงี้ยบัตรหลวงช่วยมั่งอะไรมั่งยืมกันนั่นแหละทำไมเรามาพอลูกโตขึ้นมาก็รู้จักไปรับจ้างทำกินกันเราก็เคยมีเพื่อนๆใช่ไหมไปเที่ยวบ้านเพื่อนๆพ่อแม่อายุมากเข้าลูกสาวลูกชายโตก็ไปทำมาหากินกันอย่างนี้แหละถ้าหลวงพ่อสนองไม่ทำอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็บอกใครไม่ได้นะนักเล่าให้พวกโยมฟังเนาะนั่นแหละถึงว่าพ่อแม่เนี่ยรวยไม่ได้เอาไปไหนมึงตัวหลวงพ่อสนองเองประหยัดนั่นแหละหลวงพ่อเห็นไหมฉลาดคนมาปั้นดินให้มันเป็นดาวไอ้ที่มันเป็นดาวแล้วไม่ต้องมาทำหรอกเห็นนะเพราะเขาเจนสนามแล้วแต่ปั้นคนที่ไม่เคยรู้แต่มีแววเป็นคนดีอะไรต่ออะไรพอลุงพ่อตายเลยเราเดินกันไม่ถูกเลยนั่นน่ะใช่ไหมหลวงพ่อบอกไปถ่ายมาไอ้คนที่มันไม่มีหนี้อ่ะคนรวยไม่มีหนี้เนี่ยมันทำยังไงมันจึงไม่มีหนี้นั่นแหละเห็นไหมคนดีน่ะเห็นไหมท่านไม่ว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ใช่ไหมท่านไม่เอา
ถ้าเราคนที่อดทนนะทำด้วยความซื่อตรงนั่นแหละคุณโยมเรามานึกดูเอ๊ะคนนี้มาคุยกับเราทำไมพูดแบบนี้พูดแบบคนตายไปแล้วจะเอามาคุยจะมาว่าอะไรเงี้ยมาล้างสมองเราหรือเปล่านั่นน่ะเห็นไหมพ่อแม่เห็นไหมท่านไม่ได้ไปคดโกงใครใช่ไหมช่วยอยากช่วยเหลือเกื้อกูลนั่นน่ะยังกาวัดเห็นไหมที่เยอรมันก็เหมือนอย่างกับคนนี้ก็ได้บุญเหมือนกันที่บอกว่าเอ๊ะซื้อหาตังค์ที่ไหนไปซื้อเนี่ยนะก็ไปยืมมาก่อนจ่ายปีละล้านแต่ไม่มีดอกนะคุยกันเขาก็ให้เห็นไหมแล้วก็คนนี้ก็ช่วยพอมีตังค์แล้วลูกสาวก็โตขึ้นมาแล้วพูดภาษาอังกฤษเป็นก็นั่นแหละเหมือนจัดทัวร์ไปเลยคนพูดภาษาอังกฤษเป็นน่ะช่วยลุงพ่อได้แม่มาตายซะจิบเลยนะถ้าอยู่เสียปีโอ้โหลุงพ่อฮะคนรู้จักหมดไอ้เห็นมาที่สุริเดนน่ะหรือสุริเดนหรืออะไรสถานทูตนิมนต์ลุงพ่อสถานทูตไทยไปอยู่นู่นก็ไปจะให้ลุงพ่อไปสร้างวัดพอลุงพ่อล่วงลับแล้วก็หมดท่าเลยเงียบเลยนั่นแหละไต้หวันอีกเห็นนะก็หมุนไม่ทันหมุนตัวไม่ทันเห็นนะเก่งก็ตายนั่นแหละที่ท่านแต่งเพลงไว้นะลองนึกดูสิถ้าอาตมามีบุญอาตมาก็ต้องทำอย่างนั้นน่ะแต่มันเห็นไหมบุญเรามันไม่บุญเรามันไม่เท่ากันใช่ไหมนั่นน่ะก็ดูสิที่ต้องทำโรงครัวน่ะ7 ไร่ 1 ล้านทำไมลุงพ่อมาอยู่เหมือน10 กว่าปีมาเขาก็เห็นเหมือนอย่างกับนุ่มๆอ่ะเขาก็เท่าแก่เขานึกว่าลุงก็เนี่ยจะไปเอาตังค์ที่ไหนเดือนเดียวหามให้ได้นะล้านหนึ่งไม่งั้นไม่ขายแต่ไม่ขายลุงพ่อก็เห็นมาคิดเอ้ข้าราชการยืมกันก่อนยืมเป็นนะก็ได้พวกโยมเนี่ยช่วยกันออกความคิดแล้วก็ลุงพ่อยืมพวกมีเงินเดือนอะไรพวกนี้นะพอทอดกระถินพระป่าคนไหนร้อนเงินก็คืนคนนั้นก่อนนะเห็นไหมเนี่ยมันจึงได้ที่ขึ้นมาไม่งั้นมีไม่กี่ไร่หรอกไปเหยียบล่องกล้วยมันทางมันลื่นทางมันเล็กนะไปเหยียบเขาก็เมาเขาก็ด่าเอาว่าเอาอะไรต่ออะไรนี่ทางแถวนี้ไอ้ตรงลงเนี่ยต้องซื้อที่ศาลาเนี่ยซื้อหมดลุงเขาก็วางแผนเลยบอกหลวงพ่อไม่ต้องซื้อหรอกเนี่ยมันที่วัดทั้งนั้นน่ะเราก็ยึดคืนดิ
ขอคืนเพราะมันเป็นที่วัดพ่อบอกไม่ได้หรอกเขาจนเดี๋ยวเขาก็เอาเราอยู่ไม่ได้อะเหมือนจะไปยึดบ้านยึดเมืองเขาใช่ไหมโอ้โหเนี่ยความเมตตาความฉลาดแต่คนที่เขาวางยังไงไม่รู้เห็นไหมแต่เราไม่ต้องพูดใช่ไหมทำไมทำมาหลวงพ่ออยากได้ตรงไหนก็ซื้อเอาซื้อเอาเพราะว่าอยากให้มันเป็นป่าในเมืองพวกเจ้าคุณมาเห็นบอกโอ้โหอย่างนี้มันน่าจะมีสักร้อยสองร้อยไร่นะจะได้เป็นป่าสีเขียวของเมืองเนี่ยเห็นนะนั่นน่ะทีแรกอ่ะไม่มาเห็นนะหลวงพ่อจะไม่คุยว่าวัดเรามันเป็นยังไงวัดอาจารย์ตะนองเป็นยังไงโอ้วัดอยู่ในสวนเราไม่มาหรอกอะไรตาอะไรเห็นไหมพอมาโอ้โหทำไมมันกว้างเหลือเกินน่ะหลวงปู่พอหลวงปู่คำผิวโอ้โหถ้าท่านยังอยู่นะท่านช่วยสังคมได้เยอะท่านทำประโยชน์ได้เยอะน่ะเสียดายท่านมาล่วงลับเร็วไปน่ะเห็นไหมปัญญาท่านนี่แหละจึงบอกว่าเราก็มานึกดูได้มาคุณโยมเนี่ยอาตมาไม่ได้พูดแก้ตัวหรอกเพราะว่าเราเห็นนานเราก็บวชอยู่นานเราก็เกิดมานานนั่นน่ะว่ากำลังของศาสนาเรามันไม่มีใครช่วยใช่ไหมนั่นครูบาอาจารย์เห็นไหมหลวงพ่อทำไมหลวงพ่อไม่ไปขอเงินทางจังหวัดหลวงพ่อขอมนะทำไมไม่ไปขอเงินพวกสสอะไรพวกนี้โอ้ยเราทำเองดีกว่าหลวงพ่อขอมไฟลงงัวนะเห็นไหมสู้เราไม่ได้หรอกเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจของท่านนั่นแหละมานั่นแหละโยมสู้พวกโยมไม่ได้หรอกคนละร้อยคนละยี่สิบนั่นแหละสร้างวัดกันนะน้อยนะท่านบอกว่า20 ล้าน50 ล้านมาช่วยสร้างไม่มีหรอกมันบารมีเขาหลวงพ่อท่านเฉยๆคนที่มาครั้งแรกแบบนักปฏิบัติเหมือนกันแต่เขาก็ยังไม่ค่อยรู้ใจไงเขาก็น้อยใจเห็นเขาแต่งตัวแบบบ้านนอกอะไรเงี้ยเขาก็มาอยากมาคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อไม่คุยด้วยท่านก็ดูก่อนว่าไอ้เด็กคนนี้มันจะคุยอะไร พอมาอีกทีเงี้ยหลวงพ่อคุยจ้อเลย ว่าโยมมาหลังโยมไปสิไปอัดสปอร์ตให้หลวงพ่อโยมพูดภาษาญี่ปุ่นได้เนาะก็ไปได้แฟนญี่ปุ่นนั่นน่ะแล้วตอนหลังเขาแม่ผัวบอกว่าไอ้คนนี้มันตัวดำไม่ชอบคนโคราชนะเนาะเขาก็มากับสามีเขานั่นน่ะอายุ4 ปีทีนี้บอกว่า เขาก็ไปช่วยพ่อทำนาเหนื่อยก็มานั่งล้มไม้เปิดวิทยุฟังพอดีมาเจอลุงพ่อพูดพอดีพ่อตะนองพูดก็เลยเทศก็เลยฟังเออ
พระองค์นี้พูดดีเนาะก็ฟังทุกวันฟังไปก็นั่งกรรมฐานมั่งทุกวันนี้แกก็นั่งดีนั่นน่ะแกก็นั่งจนแกเข้าใจแกก็รู้เรื่องคุณแม่บุญเรือนอะไรต่ออะไรน่ะเหมือนแกเคยเป็นนักรบกันน่ะแต่สมัยยุคคุณแม่นั่นน่ะอะไรต่ออะไรนั่นน่ะคนก็ไม่ค่อยสนใจอ่ะอันนี้มันบ้าบุญเนาะเห็นว่าชาวบ้านไม่ค่อยมาคุยด้วยแกก็ตั้งพระเจดีย์ไว้ที่ข้างบ้านแกนะแกทำไว้เถอะเพื่อมาด้านคุณทศนั่นนะเพื่อคนมีทุกข์เนาะนั่นแหละมันจะได้มาอธิษฐานไหว้กราบไหว้กันเอาเราก็เลยเอาพระธาตุไปไว้กันนั่นน่ะ นี่แหละจึงบอกว่าคนเราเห็นไหมมันกำหนดมาไม่เหมือนกันมันละเอียดหยาบมาไม่เหมือนกันนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าทำไปมันออกอ่านใจตัวเองออกใจผู้อื่นออกนั่นแหละนั่นมันก็ใจมันเป็นพระใจเป็นพระนั่นแหละทีนี้หลวงพ่อสนองท่านก็ไม่พูดว่าท่านก็ไม่คุยนะภาวนาคนไหนมีทุกข์ท่านก็เทศให้ฟังนั่นแหละยังก็เห็นไหมมีพวกเราจะรู้ได้ยังไงเรือมันหายไปเนี่ยเรือตรวจการอย่างราชการเนี่ยมันหายไปมันจมหายไปแล้วจะไปเอาไงเนี่ยผมต้องถูกหลวงเล่นงานผมแน่เลยทำเรือหายต้อง20 ล้านอะไรเงี้ยนะไม่รู้จะไปหาใครอ่ะมาหาหลวงพ่อทนองพ่อทนองนั่งดูโยมห่มขาว7 วันเลยนะอย่าได้น่ะเห็นไหมบวช7 วันเขาเอาเรือมาคืนนั่นน่ะเห็นไหมโยมนั่นน่ะคนที่มีทุกข์อ่ะจึงจะได้รู้ว่าครูบาอาจารย์เก่งนั่นน่ะยังก็คนบางคนบอกว่าเนี่ยเรือหนังขายยาคันเดียวแล้วมหาหลวงพ่อทนองพ่อทนองว่าให้บวชให้ทมขาว7 วันน่ะเห็นไหมกลับมาซื้อรถเล็กๆมาเหมือนซูบารุเนี่ยมาถวายแต่ครั้งแรกมีรถอย่างนี้คันน่ะได้ไปซื้อบริการซื้อทำกฎทำอะไรกันเนี่ยไปกรุงเทพเนาะนั่นน่ะไม่ได้ร่ำรวยอะไรหลวงพ่อไม่ได้ทำตัวร่ำรวยอะไรเนาะนั่นน่ะ คนก็เลยนึกว่าครูบาอาจารย์ตอนท่านดูเหมือนหนุ่มเด็กๆอ่ะนะหน้าตาท่านแลไม่แก่ไม่เอาหรอกฉันทำบุญท่านยังไม่แก่เลยท่านบอกว่าแก่แล้วจะไปทำอะไรได้นะตอนแข็งแรงไม่ทำบุญต้องไปทำบุญกับพระแก่ๆพระแก่ๆท่านสร้างท่านไม่อยากสร้างแล้วเห็นไหมนั่นแหละเนี่ยบางคนก็คิดนะคนมีตังค์บางคนเห็นไหม
หลวงพ่อบอกว่ากรรมมีตังเหมือน60ล้านเนี่ยมาถ้าสร้างโบสถ์แบบโบราณเนี่ยแบบไปยาวๆแต่ต้องตามใจอาตมานะโหไม่ได้แบบนี้ต้องตามใจเงินดิอย่างนี้ไม่เอาอาตมาไม่สร้างอ่ะเพราะว่าที่เนี้ยมันเอาไว้ภาวนามันเป็นแปดเหลี่ยมไง มันเป็นกระจกแปดเหลี่ยม ที่แรกท่านทำคิดจะเอาหินมาทำ เป็นพนมลุง ท่านอยากให้มันเป็นของโบราณทนเราก็นึกว่าหลวงพ่อไม่ชอบของโบราณ ทีนี้ก็เราก็ไปทำตู้พระธาตุเป็นแปดเหลี่ยมตู้พระธาตุมาใส่พระธาตุท่านก็เลยเอาตรงเนี้ยเอาตรงแปดเหลี่ยมเนี้ยโบสถ์แล้วก็นั่นแหละโอ้อย่างนี้ฉันไม่อย่าไปทำเลยพระท่านไม่ตามใจพระท่านไม่ตามใจเราก็หอบตังไปหอบตังไปทำที่อื่นเห็นไหมเนี่ยจึงบอกว่าที่โบราณว่าปลูกบ้านตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ตามใจผู้นอนนั่นน่ะที่โบราณว่ามีเมียผิดมีผัวผิดคิดจนตายนั่นน่ะคิดจนตัวตาย นั่นน่ะคุยกับใครก็ไม่ได้ใช่ไหมคำพูดโบราณมันก็จริงๆเนาะไอ้ที่ได้ก็ไม่ดีไอ้ที่ดีก็ไม่ได้เออแต่ครูบาอาจารย์องค์แรกของเราที่ไปเราไปบวชนะท่านนักเลงท่านอยากจะไปหาเครื่องรางของขลังเนี่ยจะไปสู้กับตำรวจท่านคนกรุงเทพหลวงพ่อนะตรงนั้นนะได้ไปเจอหลวงพ่อโอภาสีเทศได้ฟังคงอยากศรัทธาก็เลยบวชเลยบวชจนตายนั่นนะนั่นแหละท่านบอกไอ้ที่ได้ก็ไม่ดีไอ้ที่ดีก็ไม่ได้นั่นแหละไอ้ที่รวยก็ไม่ได้ใช่ไหมไอ้ที่สวยก็ไม่มีนะไอ้ถูกใจก็พูดไม่ออกนั่นนะใช่ไหมนั่นแหละพอเราไม่มีนั่นแหละเห็นไหมไม่มีสตังค์ไม่มีอะไรเนี่ยมันอยู่ในใจเราทั้งหมดนะที่แล้วมานั่นน่ะมันสอนเราธรรมชาตินั่นน่ะถึงบอกว่าคนเราเห็นไหมหลวงพ่อไปเผยแพร่ทำไมต่างประเทศเมืองไทยยังเผยแพร่ไม่รู้ทุกคนเลยน่ะท่านก็บอกว่าคนไทยอ่ะเหมือนว่ามันอยู่ใกล้เหมือนในสารพีมันอยู่ในแกงนั่นน่ะมันก็ไม่รู้รสแกงน่ะคนที่อยู่ใกล้พระอริยเจ้าก็ไม่รู้ว่าเป็นพระอริยเจ้านั่นน่ะเห็นป่ะมันรู้ต้องปฏิบัติให้ถึงนะต้องมีญาณนะญาณรู้นั่นน่ะผู้รู้มันเกิดนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละกว่าจะได้สติอันเนี้ยสมบูรณ์ใช่ไหมนี่แหละที่บอกว่าอานาปาเนี่ยพวกเนี้ยพวกสายหลวงปู่มั่นเนี่ยทำได้แล้วกระดูกเป็นพระธาตุหมดพวกเนี้ยพุทโธพุทโธไปพุทโธไปจน
ต้นแก่กล้านั่นน่ะเห็นไหมจิตใจมันแก่กล้านั่นน่ะที่บอกว่ายายกั้งนั่นน่ะยายกั้งไปสะพายบาทหลวงปู่มั่นนั่นทุกวันน่ะแสดงว่ายายก็ยังแข็งแรงนั่นหลวงปู่มั่นน่ะหลวงปู่มหาบัวยายยายโยมรู้จักใจพระไหมโอ้ยในวัดเนี่ยอาจารย์ใหญ่สว่างเหมือนสว่างทั้งโลกนั่นเองจิตของท่านโอ้โหแสดงว่ายายกั้งนี่ต้องอนาคามีนั่นแหละเห็นไหมหรือว่าโสดาบันขึ้นไปเห็นไหมไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับท่านน่ะหลวงปู่มั่นน่ะเห็นป่ะแต่หลวงปู่มั่นให้ยายกั้งสะพายบาตรตอนขากลับจะเข้าวัดท่านทรงชลาแล้วไปช่วยสะพายบาตรนั่นน่ะมีอยู่คนเดียวผู้หญิงนั่นน่ะถ้าไม่แน่ไม่กล้าใช่ไหมเดี๋ยวหลวงปู่แกล้งดุเอาใจเขาดีนั่นน่ะรู้เห็นนะนี่แหละจึงบอกว่าทำไปไม่ต้องไปสงสัยมันเนี่ยเล่าให้ฟังเนาะ บอกว่าฉันมาอยู่กับวัดเนี่ยต้องกับวัดเป็นสังฆสีเลยบางคนเนี่ยนะคนนั้นก็เหมือนกับที่มาคุยเนี่ยก็อยู่นานนั่นน่ะอยู่นานแต่เห็นไหมก็ภาวนาเนี่ยมันจะนานหรือเปล่าใจไม่ยอมไอ้ความรู้เนี่ยญาณตัวรู้เนี่ยมันจะขนาดไหนใช่ไหมนี่จึงบอกว่าไม่ให้ดูถูกไม่ให้ว่าใช่ไหมถ้ามันเกิดว่าผิดเนี่ยนั่นแหละแล้วมันจะเป็นยังไงนั่นแหละจึงบอกว่าทำเป็นไม่รู้ดีกว่าไม่รู้ไม่ชี้รู้ครึ่งๆกลางๆนั่นน่ะรู้แล้วก็มันก็ไม่สบายใจรู้แบบหลวงพ่อสนองสบายนั่นน่ะหลวงพ่อสังวรก็พูดได้มั้ยคนไหนดีอ่ะเห็นมั้ยอย่างกับหลวงพ่อสนั่นยกตัวอย่างให้ฟังนะคนก็อยากให้ที่หลวงพ่อสังวานสร้างวัดที่นู่นก็ให้สร้างที่นี่ก็ให้สร้างมันไม่มีตัวไปหลวงพ่อผมอยากได้พระไปทำบุญเนาะนั่นแหละเอายอมเลือกเอาไปนิมนต์เอาถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าเขารักหลวงปู่เขาก็ไม่อยากไปจากหลวงปู่เนี่ยเห็นไหมจะให้ท่านไปเหมือนว่าอยู่อ้อมอกพ่อแม่เนี่ยมันสบายใจนะมีอะไรก็กินอย่างนั้นนั่นน่ะสบายใจยังได้ฟังธรรมะหลวงปู่แบบนั้นเนี่ยทีนี้หลวงพ่อนันไปเราก็จะดูว่าครูบาอาจารย์จะพูดยังไงพระหลวงพ่อท่านฉลาดอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยนู่นน่ะมีอยู่องค์เดียวแล้วครับที่พอไปได้โอ้ยองค์นี้ท่านไม่ไปอ่ะท่านนกรู้เห็นไหมขนาด
มาองค์นี้กรรมฐานดีนะนะเอ็นะท่านชมเลยองค์นี้กรรมฐานดีแล้วลุงปู่พุทธาบอกตอนเราไปอยู่ท่านไปอยู่พรรษาต่อไปท่านจะมารู้ธรรมที่เนี่ยเขาผู้คาเนี่ยเขาผู้คาจะมีพระมารู้ธรรมองค์หนึ่งนะต่อไปท่านพูดเอาไว้เลยนั่นแหละแล้วหลวงพ่อนันตอนนี้เห็นมั้ยน่ะท่านก็ดีนั่นแหละคุณโยมเนี่ยญาณความรู้ของครูบาอาจารย์ท่านไม่ใช่ยกย่องกันง่ายๆนะนั่นดีดีจริงๆหลวงพ่อสนองเห็นไหมท่านบอกว่าโอ้มีเราตายแล้วก็นอนตาหลับมีหลวงพ่อสนองมีหลวงพ่อบุญลือเป็นนักเผยแพร่กันทั้งคู่เราก็ตายเราก็ไม่ห่วงแล้วมีผู้สืบต่อนั่นน่ะเห็นไหมนี่คุณโยมน้ำใจพ่อแม่น่ะมาสร้างวัดใหม่ๆเห็นไหมไอ้ทางคึกฤทธิ์มันตัดใหม่ตัดมาในผ่านหน้าจะผ่านหน้าหลวงพ่อโตไม่ถ้าผ่านหน้าหลวงพ่อโตเราจะอยู่กันลำบากนกขู่ทำไงจะต้องย้ายทางให้มันไปอยู่นู่นอู่รถโรงพยาบาลมันจะได้ไม่นกขู่เนี่ยถ้าเป็นสามารถมันจะทำได้ไม่ได้หลวงพูดมาอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมต้องเอาตังค์ไปให้เขาขอให้ย้าย20 ล้านเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมหัวใจพ่อแม่เราไม่รู้เรื่องหรอกท่านไม่พูดเราไม่รู้หลวงพ่อจะทำอะไรต้องปรึกษากันก่อนนะต้องประชุมก่อนเนี่ยเราจะสร้างโรงพยาบาลเอาไว้เนี่ยเห็นไหมญาติโยมป่วยเนี่ยโรงพยาบาลคอยตายโรงพยาบาลตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยความเมตตาสามารถทำได้หรือโยมทำไม่ได้หรอกเนี่ยทำวัดยังทำยากเลยเห็นไหมนั่นน่ะคุณโยมเนี่ยเห็นไหมน้ำใจพ่อแม่โยมจะต้องเอาเงินเท่านั้นเท่านี้ท่านไม่พูดเลยเห็นไหมแต่ท่านบอกว่าเอาวิทยุทุกห้องเลยเปิดธรรมะใช่ไหมคนจะตายทำไมจะต้องมีวิทยุธรรมะเปิดนะหรือว่ามีทีวีเปิดอย่างเงี้ยนั่นน่ะหลวงพ่อนี่เห็นไหมก็การได้ฟังทั้งวันจิตมันก็เลยว่างเลยจิตมันระวังตัวนั่นเองน่ะฝึกมาตั้งหนุ่มๆสาวๆบางคนเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยฮะไม่ต้องกินมอร์ฟีนไม่ต้องกินนั่นน่ะมันยังมีสมองเลอะเลือนนะมอร์ฟีนพอมันจะเลิกปวดพอมันจะหมดน่ะหมดฤทธิ์มันน่ะมันจะงงจะมึนอะไรเงี้ยถ้ากินยางูเข้าไปไม่เป็นไรสงบตายแบบสงบนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมน้ำใจหลวงพ่อสนองเนี่ยนะ
ครูบาอาจารย์น้ำใจเห็นไหมหลวงปู่มหาบัวถ้าแบบเนี้ยสมเคราะห์โลกต่อไปลูกหลานได้สบายญาติน่ะพุทธบริษัทเนี่ยเหมือนลูกหลานที่ช่วยกันนั่นเห็นแบบเดียวกันนั่นน่ะถึงบอกว่าโอ้โหจะไปหาน้ำใจอย่างเงี้ยมันยากนะแล้วเห็นไหมอยากให้ยอมสบายกันทุกคนทองผาภูมิเนี่ยไปเนาะไปตั้งหัวค่ำเดินเข้าไปเนี่ย9 กิโลเนี่ยแฉะต้องเอาเกียนเข้าไปเข็นเข้าไปลื่นมันเป็นไม่มียังไม่มีลูกหลังโหหลวงพ่อบอกว่าไม่มีใครบนไม่มีใครหลวงพ่อมาทำไมเนี่ยมันลำบากเหลือเกินอะไรตาอะไรนี่เราไปลำบากนะเราไปทอดพระป่ากฐินเนี่ยเราไปด้วยความลำบากแต่ต่อไปจะรุ่นหลังจะไม่มีมีปีเดียวเห็นไหมเขาก็เอาลูกหลังมาลอยแล้วตอนหลังก็มีทางดำเข้าไปแล้วเห็นไหมเนี่ยคุณโยมสบายแล้วเห็นไหมตอนไปใหม่ๆอ่ะเด็กๆมันว่าโหถ้าเป็นคนแล้วกูจะเตะให้ตอนเด็กๆนะเดินข้ามเขาข้ามอะไรมันก็เหนื่อยนะตอนเด็กๆ7-8 ขวบนะเหนื่อยนั่นแหละหลวงพ่อมาเล่าเห็นมั้ยป่าไม้มันดีมากโยมตรงข้างทางอาตมายังไปทันนั่นน่ะเห็นมั้ยไปเขาตัดฟืนตัดไม้ไผ่แล้วเราก็ไปช่วยกันลิดนะพาตัดต้นไม้ไม่ได้ต้องเขาตัดก่อน นั่นน่ะไปเคยไปอยู่ทองบาภูมิมาลาเรียมันเยอะไปอยู่เห็นไหมสามเดือนไปอยู่หลายเดือนเหมือนกันนะหน้าแรงด้วยโอ้โหโยมมันไม่มีอะไรมันมีสมอดองเวียนเนื้อฉันสมอเป็นของวิเศษแล้วน้ำปานะไม่มีได้กินฉันเท่านั้นนะข้าวนี่มันก็ไม่มีอะไรมากอาศัยกับชาวบ้านเขากินฉันพริกเข้าไปโอ้โหมันเผ็ดแทบจะขาดใจ นั่นนะพริกกะเหรี่ยงเขาเรียกพริกอะไรนะพริกพานเผ็ดโอ้โหต้องไปบ้วนปากไอ้น้ำตกอะน้ำมันเย็นไปบ้วนปากในลำธารนั่นอะมันเผ็ดนั่นอะว่าหลวงพ่อสังวานว่าวิญญาณแทบจะออกจากร่าง น่ะมันเผ็ดขนาดนั้นอะนะพระก็บอกเฮ้ยพวกเองอย่ามาจับปลานะมันก็ไม่กล้าปลามาถวายเงี้ยมันก็กินกันไอ้พวกคนงานที่ไปทำปลูกกระท่อมให้พระอะไรเงี้ยก็ไม่กล้ามันอดยอม นะมันก็มาลักปลาใกล้ๆลำธารทองหัวปูมนะครับโอ้ดีอยู่ไม่ต้องไปไหนมันมีความสุขนะอยู่ป่านั่นนะพอเป็นมาลาเรียตอนหลังเราก็ออกมาแล้วก็ไม่ได้ไปนั่นนะ
ปวัดโน้นวัดนี้ก็เพลินไปเป็นมาลาเรียแทบตายไปอยู่พระธาตุสฟางก็ไปเชื้อมันยังไม่หายนานๆก็เป็นพระบอดทองใสตายต้องเอาไอ้น้ำฝักบัวนี่มาลดเลยธรรมดานี่ไอ้มาลาเรียนี่นะแต่มันร้อนมากๆนี่ต้องโดดน้ำลงไปไม่ได้นะตายก่อนมันร้อนมากๆก็ไปโดดน้ำต้องเอาผ้าเช็ดตัวผ้าน้ำเช็ดตัวหนาวก็ต้องเช็ดตัวแล้วมันจะหายแบกนั่นแหละอาจารย์ตองก็ไม่พูดอะไรแต่ก็นึกในใจสงสัยจะต้องตายโอ้ไอ้เราก็ผ่านความตายนั่นแหละพยาบาลบอกว่าไปทำไมในป่ามันมาแล้วไปแล้วก็ป่วยแล้วก็ต้องมาหาหมออะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะบอกว่าเราก็ไม่ให้นางพยาบาลฉีดต้องให้ผู้ชายมาฉีดนั่นน่ะเป็นหนุ่มๆ นี่เนาะไม่ให้นางพยาบาลจับตัวมันก็โกรธเรานั่นน่ะแล้วเราก็บอกมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายจึงมาหาหมอนั่นน่ะมันก็รักษาทำไปทำมาไปหายนู่นน่ะทั้งแม่อายนู่นน่ะท่าตอนไปอยู่พระธาตุสฟางนั่นน่ะเห็นไหมพ่อสนองก็บอกว่าเขามาบอกใครต้องหลายหนเราก็ไม่บอกสามารถไปก็ลำบากลำบนนั่นน่ะขึ้นเชียงดาวไปนั่นน่ะบางทีเรานะนั่งรถไปกลางค่ำกลางคืนไปตกเขาตายก็ตายไปนั่นน่ะเห็นไหมไม่คิดอะไรใครจี้ป้นก็พอดีกันมันไม่มีใครอ่ะมีรถเราคนเดียวแค่นั้นนั่นน่ะหลวงพ่อท่านเลยเห็นในความลำบากต้องวิ่งขึ้นรถไฟมันจะออกอะไรตาอะไรรถไม่มีนะสมัยก่อนไม่มีรถเองตอนหลังก็ซื้อไอ้รถแล่นมันก็ซื้อไม่แพงก็อาศัยรถแล่นนั่นไปกันไปบินระบาดยังได้มาเลี้ยงนะมาเลี้ยงเด็กด้วยอะไรต่ออะไรตอนทำไมอยู่พระธาตุสฟางเห็นไหมมีแคบหมูกับไอ้มะขามท่านนั่นเองที่ก็ใส่บาตรมาเห็นไหมเราโอ้โหเขาอดนะเขาลำบากเนาะทีนี้ก็เห็นไหมต้องมีแม่ทีไปอยู่ด้วยนั่นน่ะมีอุ้ยไปอยู่ด้วยนั่นน่ะอะไรทำอะไรอุ้ยอะไรเทพธิดาดอยแกงเทพธิดาดอยแกงน้องนางบ้านนาไอ้ผักบุ้งใช่ไหมไอ้เทพธิดาดอยก็หน่อไม้ดีเนาะนั่นน่ะจำได้นี่อุ้ยก็ไปอยู่กับเราทีนี้อุ้ยก็อยาก70ฝ่าแล้วนี่นะแล้วภาวนา
ภาวนามันคันหัวเหลือเกินอยากโกนผมเหลือเกินก็ไปโกนที่พระธาตุโซฟาเขาก็ไปอยากให้มาอยู่คุยก็โอ้โหใจตกเลยใจตกก็ภาวนาใหญ่เลยไปทำมาเออคุยได้กรรมฐานเลยเป็นไหมมันะตอนหลังลูกก็พอชรามากๆลูกก็เลยเอาไปเลี้ยงนะฮะเวลาตายเราไม่รู้ไม่ได้ไปเผาอุ้ยนั่นนะคนลำพูน ในนึกถึงนะเขาเลี้ยงเราอะไรต่ออะไรไปลำบากกับพวกเรานั่นนะยอมตีไทยคนชาวเชียงใหม่ นั่นนะยอมนลินอะไรต่ออะไรก็แก่เพียวหลายคนที่ลืมชื่อแต่ไม่ลืมนี่พวกครูต่องจำแน่นพวกครูมิกครูต่องเขาไปช่วยตอนทอดกฐินเขาจะมาหุงข้าวต้มแกงเราก็ไปหาตังมาให้เลี้ยงคนกรุงเทพอะไรต่ออะไรเด็กๆตามแถวบ้านอะไรบ้านนกยางบ้านอะไรตรงนั้นก็เรียกบ้านนกยางหนองนกยาง นึกถึงที่ไปอยู่แล้วก็เห็นมั้ยไอ้เด็กๆมันก็มาช่วยถางหญ้านะตอนจะทอดกฐินเนี่ยบางทีหน้าฝนหญ้ามันจะเยอะก็ช่วยกันบ้านหนองยกยางบ้านมันไปทางว่าวีนะโดยว่าวีที่ท่านนั้นว่านะอะไรไปอยู่ตั้งท่านอยู่เลยเราไปอีกอะไรชื่อดีนะวันนั้นท่านมาเทศที่บอกว่าท่านเห็นนิมิตว่าคนมันกินมือหรือกินอะไรที่คืนนั้นน่ะท่านสุรฤทธิ์อะไรนั่นน่ะนั่นแหละท่านเทศน่ะนั่นแหละท่านอยู่เลยเราไปอีก นี่ก็เราก็ขำนะไอ้จุกเองไม่สงสารเขาเลยเดินมามืดเย็นแล้วถึงก็จะเป็นแมวเป็นอะไรก็ให้เขานั่งรถมาเถอะไม่เอาหลวงพ่อเหม็นสาบจะตายเดินตรงช่างมันเถอะมันจะมืดแล้วต้องไปส่งถึงบ้านเขานั่นเห็นไหมโอ้เดินมาจากไม้อายเห็นไหม13 กิโลกว่าจะถึงบ้านนั่นน่ะ13-15 โลอะไรโอ้ได้นั่งรถก็สบายเลยนะพวกเดินในป่านั่นน่ะไอ้คนขับรถมันไม่ค่อยอยากให้นั่งบอกเหม็นสาบอะไรต่ออะไรเออทนหน่อยสงสารมันเถอะเหมือนไปเนปาลนะพระท่านก็พูดเล่นกันนั่นน่ะนะถ้าไม่เลิกสูบเดี๋ยวพวกไตตักไอ้พวกนี้มันเมาเนาะเมาบุหรี่พอนั่งสบายใจก็เอาบุหรี่ออกมาดูดกันนะโอ้โหพวกเราก็เมาสิเนาะนั่นน่ะเคยเด็กๆเอาไฟไปลนพึ่งไว้ไงนั่นเราก็นึกเออกรรมของพวกเรานั่นน่ะเป็นอย่างนี้แหละคุณโยม
ีนี้ก็ไอ้มานึกถึงไอ้เก่าๆไอ้น้ำก็ลำบากน้ำในแม่น้ำก็ลำบากไอ้เราก็ซื้อนะไปก็ไปพูดเหมือนกันเลยเออน้ำตกที่ตรงนั้นมันมีบ้านแม่เมืองน้อยเขาก็มีชาวเขานั่นแหละพวกชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงมั่งคนไทยมั่งอยู่กันแต่น้ำมันดีมันลงมาดีมันมีน้ำตกภูเขาสูงกว่าพระธาตุสุฟังถ้าเราไปต่อน้ำคิดเลยนะถ้าไปเอาแป๊บไปต่อน้ำ9กิโลเนี่ยมาได้เนี่ยหมู่บ้านสองหมู่บ้านเนี่ยก็ยังได้ใช้น้ำขากลับเนี่ยไปทางถึงแม่เมืองน้อยเลยน่ะได้ประโยชน์สองที่เลยแล้วได้น้ำสะอาดน้ำที่แม่น้ำกกมันมีโรงแรมมีอะไรต่ออะไรตลาดบางทีจุกกระเทียมมันก็ลอยมาพริกอะไรต่ออะไรก็ลอยตามน้ำมาอาบน้ำกันก็ไม่สะอาดดูดขึ้นมาเอาไปใช้ข้างบนภูเขาเราควรต่อน้ำกันดีกว่าปรึกษาพระกันเนาะเออเอากฐินงวดหน้าเอาเลยต่อน้ำมากี่รุ่นก็จะพูดแต่เรื่องต่อน้ำเนี่ยไม่เห็นใครต่อได้สักทีแม่เราก็เอาเลยนะไม่มีตังค์ไปเชื่อมาก่อนไปเชื่อมาเท่าไหร่เจ็ดกี่หมื่น200,000หรือเท่าไหร่นั่นนะตอนนั้นก็ป้านามสกุลเปรมเนี่ยนะป้าอะไรเนาะแกตายนานนะคุณป้าเนี่ยนะแกป้าเป็นประธานนะเอาชื่อคุณป้าไปใครก็เออเขาก็มาดูกันดีทางอำเภอนามสกุลเปรมไปตอนนั้นเปรมดังเป็นนายกนี่ก็เราก็ซื้อไปพูดเขาไอ้กรมสมเคราะห์มันก็บอกว่าเนี่ยผมคอยงบหลวงมานาน7-8 ปีจะได้ลงมาท่านทำไม่ได้หรอกนะทำแล้วก็มันแตกหักผมก็ไม่รับรองโอ้เราก็มาคุยในวิทยุตายเลยไอ้สมเคราะห์คนนั้นต้องย้ายไปเลยมันก็พูดแบบนักเลงเราก็ซื้อไปกลับมาแล้วก็มาคุยในวิทยุนะอาตมาเลยไปบอกโอ้ไปทำรอบนอกเนี่ยไม่ได้อะสะพานหักเราก็อยากจะทำให้ไม่ได้เขารอของรองบหลวงอยู่น่ะเราก็เพิ่งรู้เห็นนั่นน่ะทำไรลำบากสมัยก่อนน่ะเราก็เพิ่งจะรู้เห็นน่ะทีนี้ก็พระก็กลัวหลวงพ่อไม่กลัวเลยเฮ้ยเขาเพียงแต่พูดเขาไม่ฆ่าล็อกพระนั่นแหละทีนี้ก็
เราก็ทำไปทำมาสงสารมันอีกก็เลยให้เขาคืนไปเขาก็เลยขอค่าเอาคืน 2,000 กว่าบาทให้เขาไปเห็นไหมชาวบ้านก็เสียดายพูดไม่ออกทีนี้ก็ลุงคนเนี้ยแกก็เห็นว่าพระไม่ใช้ตังค์แกก็จะเอางบอันเนี้ยได้มาแกก็อยากได้อะหลวงพ่อไปเฝ้าหลวงปู่แหวนก็ญาติโยมก็ไปกัน4คันรถบัสเลยหรือไงนั่นน่ะไปเฝ้ากันก็เลยไปเยี่ยมสามารถมาใกล้อะไปเยี่ยมสามารถเขาก็สงสารทำบุญกันได้400,000ไอ้400,000เนี่ยเราก็เอาไปฝากธนาคารไว้ก่อนแล้วก็ไอ้400,000ได้มาเราจะทำอะไรซื้อรถบัสดีกว่าซื้อรถบัสคันถ้าเราอยู่ไม่ได้ก็เอารถบัสเนี่ยไปถวายวัดสังฆทาน จะได้มีใช้กันนั่นแหละทีนี้ก็อยู่มา8ปีที่นั่นนะนี่ก็ไอ้หนองนกยางเนี่ยมันเป็นหมองมัวแดงเรียกหนองมัวแดงหมู่บ้านก็ชื่อสองยางนี่ก็วันดีคืนดีเนี่ยพระธาตุมันสว่างพระธาตุมันสว่างจะดีสว่างทีนี้ชาวบ้านก็เห็นถ้าท่านมาทำดีพระธาตุเนี่ยจะสว่างนะศักดิ์สิทธิ์พระธาตุสุฝังแล้วก็พระเจ้าพรหมกุมารมาสร้างเอาไว้ไปลบแล้วก็เอาพระธาตุทางองค์ธาตุไว้นะหลังบาปแบบนั้นนะ ทีนี้ครูบาศรีวิชัยก็มาบูรณะมาทำให้ใหญ่ขึ้นไปอีกพอขยายแต่เวลาแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะดังขูดขาดขืดขาดเหมือนไอ้นาฬิกามันแฝงแต่ตรงนั้นมันเหมือนอะไรไม่รู้ก็เข้าใจทำไว้ไงนะดังรู้เลยถ้าแผ่นดินไหวแผ่นดินภูเขาไอ้ภูเขามันโยกหรือไง แต่แล้วมันแผ่นดินไหวบ่อย ทีนี้ก็นั่นนี่แผ่นดินโยกอีกแล้วไปแผ่นดินไหวสะเทือนนะในข้างล่างเจดีย์เนี่ยมันจะดังนี่ลุงคนเนี้ยก็อยากจะได้ก็อยากจะรู้ว่ามันมีอะไรในใต้เจดีย์เนี่ยตาอาจารย์ยันตะไปเขาก็นิมนต์ไปพักก็อยากจะให้อาจารย์ทายว่ามันมีสมบัติอะไรก็อยากจะได้อะทำนองนั้นทีนี้บอกอาตมาไม่รู้หรอกไอ้เรื่องไปมองสมบัติที่นั่นที่นี่นะทีนี้เขาก็พ่อยันตาท่านก็ไม่พูดมั้งนั่นนะ ทีนี้ก็ ลุงคนนี้เขาเห็นว่าเราได้ตังท่านจะตังไปไหนอะไรตาอะไรบอกว่าเอาไปฝากธนาคารไว้ก่อนนั่นนะ
แต่ก็อยากได้นะทีนี้ก็ ก็แปลกนะเคยไปบ้านกะทีบ้านภรรยาแกเขาบอกว่าจะกินจะอยู่เนี่ยต้องจดกันไว้เรานึกแปลกแปลกทีนี้ก็แกก็พิมพ์ซองพับป่าเวลาทอดกฐินแกก็ไม่ได้ซองมาที่วัดอ่ะยังก็ซื้อของมาให้เนี่ยก็จดเอาไว้พอเวลามีพระป่ามาแกจะมาคิดสตังค์กับเราวันนั้นเราซื้อน้ำตาลมาเท่านั้นซื้อน้ำอัดลมมาเท่านี้หลวงพ่อสนองว่าโอ้โหเขาไม่ได้ทำบุญเลยเนาะทีนี้เขาตอนหลังแกมาตายเนาะรถมันชนแหลกเร็วหมดตัวแกเห็นนะเราก็นึกสงสารแกวันนั้นแกไปเผาหลวงปู่ชาแกก็นั่งอยู่ไม่ไกลมากอะแกจำเราไม่ได้เราก็ไม่คุยเราไม่กล้าทักแกพอวันหลังรู้ข่าวก็โดนรถมันชนตายสมภารวันนั้นก็เอาไม้ไปขายนะบ่อยบ่อยพระธาตุตกฟังเพราะรถชนตายแปลกมันในนั้นมันอาถรรพ์ทีนี้มีลองผู้กองเนี่ยแกใจดีแกบอกว่าผมนี่ไม่ได้อะใครมาตัดไม้ไผ่ผมก็จับไม้จริงผมก็จับทีนี้คนมันเลื่อยเอาไว้เราก็ไม่รู้หรอกไอ้พระธาตุตบฝางนี่มันแบบเป็นพันปีเนาะไอ้ต้นยางเนี่ยมันใหญ่อย่างกับไม้พันปีนั่นนะ800ปีอะไรแบบต้นยางมันเท่ากับที่เมืองเชียงใหม่ที่วัดเจดีย์หลวงก็ต้นใหญ่ต้นแบบ800ปี1000ปีสูงโคนมันตัดลงมาสูงท่วมหัวเรามันนอนแล้วนะเราไปเทียบดูโอ้ยมันใหญ่เสียดายเหลือเกินเลื่อยไปเหอะโยมจ้างเขาเลื่อยตำรวจตัวท่านเขาโค่นแล้วท่านก็เลื่อยเอาไว้ใช้ไม้ดงไม้แดงไม้ยางเลื่อยไว้เยอะเลยโอ้พอเรามาแล้วกลับไปดูหมดเกลี้ยงเพื่อก็ไปขายกันจนหมดตำรวจก็ผมรอเป็นเดือนว่าพวกท่านเนี่ยจะลองเอาไม้ออกมาหรือเปล่าอะไรต่ออะไรวะเฮ้ยเราไม่เอาหรอกไอ้ไม้วัดไปขายที่อื่นอะไรต่ออะไรโอ้ยลักษณะอย่างกับมือปืนเนี่ยไม่เหมือนตำรวจเนี่ยเราดูนะไอ้พลังจิตของแกมันเหี้ยมเหลือเกินนะนึกแกก็มาคุยให้ฟังนึกว่าท่านพวกท่านจะขนไม้ไปขายไงว่าเรารอมาเป็นเดือนรอจับนะเราบอกโอ้โหเห็นมาเราเสียดายเหลือเกินนะต้นไม้เงินนะเขาว่ามันเยอะเหลือเกินนะเยอะจนคนเก่าๆเนี่ยเขาบอกมาคนเดียวไม่กล้ามามันทึบหมดต้นไม้ดินะตอนหลังมันโล่งไปเยอะเลยจะได้มากต้นบุญนาคนี่ต้นใหญ่มากต้นบุญนาคนะเขาไม่กล้าโค่นมันเขาว่าไม้มันผีดุ
เทวดานั่นเองไม้หอมไม้บุญนาคไม้พิกุลเนี่ยพวกเนี้ยเทพเขาอยู่กันนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโยมว่าโลกนี้มันเบียดเบียนกันอย่างนี้แหละโยมนะมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของโลกเพราะว่าที่มาภาวนาเนี่ยลดละเนี่ยเห็นไหมลดละมันละได้มากมันก็ไปนิพพานนั่นแหละปัญญามันมันเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีนิสัยปัจจัยของเรานั่นแหละได้มาคุณโยมท่านบอกไปพักอยู่บนสวรรค์ก็ยังดีกลับมาก็มาทำต่อนั่นบอกปฏิบัติก็เป็นบุญของเขาเนาะเห็นไหมเอาพอเป็นเอทขึ้นมาก็โทษกันไปสักก็ที่ถึงจะเป็นเอทมันต้องหลายเดือนกว่ามันจะเป็นเนี่ยอันนี้มันคนไรนั่นอันนี้บุญไปเขาบอกว่าผมไม่ก็ได้สักใครเท่าไหร่หรอกทำไมจึงสักได้เพราะเคยเป็นช่างแกะสลักอยู่ทางภาคเหนือนะทีนี้ก็คิดขึ้นมาแกะสลักมันก็งานมันก็น้อยขึ้นก็คิดเครื่องมือเนี่ยสักคิ้วสักอะไรสักตำตัวมึงด้วยแล้วมึงคนนี้มาติดเอทไม่รู้ไปติดกับใครจะมาเห็นไหมจะมายกให้ช่างคนนี้ซะแล้วเห็นไหมนี่นะโยมข้างนอกเนี่ยมันทุกข์เนาะสารพัดที่จะต้องทำที่จะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนั่นนะถึงว่าถนนชีวิตที่คนเราเห็นไหมเลือดลมไม่ดีเดินสวนกันมามึงมันเป็นศัตรูกูตีกันตีกับผู้หญิงด้วยกันโอ้มาคนเดียวแต่คนเดียวเขาก็ไม่อยากให้มันไปตีคนอื่นก็ให้ตำรวจจับไปนั่นเห็นไหมเลือดลมพวกนี้ก็เรียกว่าบ้าเลือดบ้าลมนั่นแหละถ้ากินไม่ได้กินยาไทยมันไม่ค่อยหายกินยาหลวงนั่นแหละมันพูดยากนะถึงว่าพวกเราก็ลบอะไรปู่ย่าตายายนั่นแหละลบลูลบคูนั่นน่ะใช่ไหมเป็นนั่นน่ะคนโบราณรักษากันมายาหม้อต้มเป็นปิ๊บปิ๊บนั่นน่ะเราก็เอาสิเนาะมันขมก็ใช้สลิงสิใส่สายยางไว้ยาวๆฉีดเข้าไปมันจะได้เลยลิ้นเราไปไม่ต้องรับรสมันจะได้กินได้กินเป็นน้ำชามนั่นน่ะมันเข้ายาดำยาเนาะพราะยาดำมันขมมันเข้าสมองมั่งอะไรมั่งขมสมองพิเภกเพราะว่าสมองพิเภกมันขมที่มันอยู่ในลานธรรมต้นหนึ่งนั่นน่ะสมอยา นั่นน่ะโอ้โหกินแล้วต้องกั้นใจดื่มน่ะนึกไปนึกมาเอาสลิงเอาหลอดดูดเข้าไปให้มันเลยคอมันจะได้กินยาอัมพาตยาหม้อใช่ไหมนั่นน่ะเราต้องหาวิธีใบพัดจริงนะอย่าให้มันใบกง
บายกองมันไปโดนลิ้นใช่ไหมนะรับรสนะใช่ไหมคุณยอมจึงว่านึกถึงพระธาตุฝังเนี่ยมันนึกถึงแล้วมันก็คิดถึงเนาะมันคงเคยไปอยู่ไอ้พระเจ้าบอกว่าหลวงพ่อวันนี้เจดีย์มันสว่างเนาะสว่างเหมือนกลางวันแต่นี่ก็หนูเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในนิมิตเนี่ยก็เห็นองค์ใหญ่เนี่ยตั้งอยู่ที่เจดีย์นั่นแหละอะไรตาอะไรก็ไปอยู่แล้วตอนหลังไอ้ไก่ป่ามันก็มาใส่อยู่ด้วยทั้งนั้นทั้งแม่ทีทั้งเงียบๆป่ามันเยอะนี่ก็พอเรามาไอ้ไม่มีที่พึ่งอ่ะโยมแต่มาก็ไม่มีพระอะไรเงี้ยมันจะไปหมดนะนั่นแหละมันรู้เหมือนกันคนเห็นไหมพวกคนแมวคนอะไรไล่กวดหมูอะนะตัวอะไรมันวิ่งจนมองไม่เห็นนะมันวิ่งยังกับธนูเลยแต่มันกวดตัวอะไรมองไม่ถนัดโอ้โหความเร็วของสัตว์ป่าเนี่ยน่าเห็นไหมความที่กลัวตายหนีตายอะไรต่ออะไรทีนี้เฮ้ยอย่าไปนั่นเลยมันเข้าวัดนะอย่าให้พระจะได้ไม่ตกใจจะได้ไม่ตกใจกลัวพวกเราจะไปยิงมันเลยนะเรานึกว่าเออคนอยู่ชนบทยังเคารพสถานที่นะหมูมันเข้ามาวัดหนีนะเห็นไหมมันวิ่งมานั่นแหละคุณโยมจึงบอกว่าคนเราอ่ะเข้ามาวัดแล้วก็ยังมายิงแล้วเรากรรมของเราอ่ะนะแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนเป็นทุกข์ใช่ไหมน่ะที่มาอยู่วัดแล้วเป็นทุกข์ก็เพราะเราไม่เบียดเบียนสัตว์ในวัดนั่นเองนั่นนะเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมว่าเขาก็บอกว่าไอ้ตัวมังกรต่างประเทศก็ชอบกันนะก็อยากเห็นอยากดูไอ้คนไทยก็กลัวชื่อมันไม่เพาะก็เลยเรียกไอ้ตัวเงินตัวทองนั่นนะเห็นว่าแต่ตากมันจะอนุรักษ์ยังไงไอ้บางคนก็ไม่ชอบไอ้บางคนก็ชอบนั่นนะตากจานก็ชอบดูมันบางทีเดินไปตกใจมันตายหรือเปล่ามันนอนเฉยนะเราก็กลัวมันวิ่งมากัดใช่ไหมมันเคยกัดโยมไปด่าพระเขาไปด่าพระมาอยู่กันใหม่ๆด่าพระมันไปอยู่ในท่อน้ำในคนเนี้ยสัก6-7วันได้ในคนนี้ตายซะแล้วไอ้ถูกไอ้ตัวเงินตัวทองมันตกใจอากัดขาก็เลยเป็นบัตยักษ์ตายด่าไม่กี่วันน่ะนั่นแหละด่าพระครูบายด่าพระครูบายแล้วนะตอนนั้นท่านมาอยู่ที่นี่ด้วยปีเราบวชนั่นน่ะนะเห็นไหมบวชยังไม่ได้คุณธรรมอะไรเลยยังนั่นแหละมันไอ้ตัวเงินตัวทองมันจัดการเราเลย
ตกใจวิ่งสวนออกมานั่นนะโยมกระดาหน้าหลวงพ่อโตนะ ไม่รู้เตียงอะไรกัน นี่อ่ะที่หลวงพ่อสนอบอกท่านอย่าพูดนะพูดเดี๋ยวเราอยู่ไม่ได้อ่ะในไอ้ผมพูดคนเดียว นั่นนะเขาก็คอยจะมาไล่ไงไล่ให้ไปมันเป็นที่กินเหล้าอ่ะใช่ไหมพอตกเย็นนะเขาก็ทำงานทำแถวนี้แหละแล้วพอเย็นๆเขาก็จะมันนั่งพักกันแถววัดเนี่ยแถวหลวงพ่อต่อกินเหล้ากันชาวบ้านเนาะเขามันเหนื่อยตอนเย็นก็จะกินเหล้ากันพ่อสนองก็ไม่สวดมนต์พอก็เดินไปแล้วหลวงพ่อยังสวดเขาตอนหลังเขาก็เกรงใจทีหลังก็ใส่ขวดลิปโปใส่กามนะครับแต่ไม่ใส่ขวดเหล้ามาตอนหลังก็ทำโอ้โหต้องอดทนมากเห็นไหมแบบนี้ถึงบอกว่าว่าจะให้เขารักได้เนาะความดีเนี่ยเห็นไหมทำจนตายนั่นนะทำไปเถอะนั่นนะกว่าโยมจะได้เห็นนะนะกว่าจะเป็นแม่พระพ่อพระไม่ใช่ของง่ายเลยนั่นนะทำจนกระดูกเป็นพระธาตุกันนั่นนะบางคนแบบแม่บุญเรือนนั่นนะที่บอกว่าฝันว่าพาอุ้มแม่บุญเรือนไปยืนอยู่หน้าบ้านนั่นน่ะคนนั้นก็ไปแทงหวยถูกเขาก็เลยมาทำบุญมาเล่าให้ฟังนั่นน่ะมาแก้ขัดไปเนาะเนี่ยคนไทยจะมันยังไม่ถึงเนาะมันยังไม่ถึงใจเป็นโสดานี่เนาะมันก็ต้องทำทุกอย่างนั่นแหละดีอะที่ไม่ปิดติ๋นทำนะไปเห็นแม่ค้าขายเหล้าเราก็สงสารวันนี้เนาะเขาก็ถวายน้ำให้เราฉันนะเห็นไหมเราก็นึกจะพูดแล้วก็กลัวก็จะไม่เลิกเราก็เลยไม่กล้าพูดเห็นมานั่นน่ะเห็นครั้งเดียวนั่นน่ะเนี่ยมันพูดยากเนาะบางคนนั่นน่ะที่เกิดมาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่ากำไรมันก็ไม่เท่าไหร่นั่นน่ะต้องเติมให้คนตีกันลูกบางคนก็ลูกก็ไม่สมประกอบนั่นน่ะมันทำพ่อแม่ไม่ได้กรรมมันก็ไปลูกก็ติดยากันอะไรกันนั่นน่ะไม่เคารพพ่อแม่ขายเหล้าป้าอย่าขายเลยป้าโยมจะไปขายก็ไม่เคยเชื่อนั่นนะรวยแล้วก็ไม่เลิกไม่ได้กลัวไม่มีใครเข้าหลานน่าสงสารกลายเป็นของเชิดชูบูชานะโยมลองนึกดูตัวลูกคนเนี้ยเขาเป็นคนเป็นเอเย่นต้องเล่านั่นน่ะเราก็ไปพ่วงเอารถเครื่องไปอยู่ใกล้ๆกันนี่นะรถเครื่องไปบรรทุกเอามาขายไอ้อากูเขาก็ยังไม่เลิกนะยังไม่เลิกนี่นะ
ถ้าไปขายมันเลยมันบาปไอ้ใจเราก็ปวดมาแล้วเนาะยังมาพ่วงเล่าให้เขาอยู่นั่นเนี่ยเห็นคนกินเหล้าแล้วก็สงสารบางคนมือสั่นพอเขากอกปากแล้วจึงจะหยุดสั่นนั่นน่ะเลิกไม่ได้กินจนตายที่ปะแหน่นั่นน่ะจำได้เนี่ยมันนึกละอายใจพอใกล้ๆยิ่งใกล้ๆอย่าบวชพ่วงปลามาเขาต้องแอบใจมาหนาผู้หญิงเขาก็ไม่เชื่อนะมันขายของน้ำเพอนี่นะเราก็ไม่บรรทุกมาถ้าเราเห็นหน้าเขาก็ไม่กล้าด่าเราก็โตแล้วนี่เนาะ17-18นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องสารมันนะใกล้อย่ามาบวชจนอายุ23ได้เจอหลวงพ่อสนองก็เลยได้มาบวชอีกนั่นนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย23บวชครั้งแล้ว28ก็มาบวชอีกไงมาเจอหลวงพ่อสนองก็ได้บวชนั่นน่ะยาวเลยทีนี้นั่นน่ะ จึงบอกว่าชีวิตเนี่ยมันไอ้ที่ว่าไอ้หนองนกยางตรงเนี้ยมันกระบัวแดงเนี่ยนะมันเป็นบัวขาวตอนหลังบัวขาวมันมาเกิดบัวหลวงเนี่ยดอกขาวบอกว่ามันเหมือนบินมาเหาะมาอะไรเป็นไปได้เหรอมันดังคืนเลยนะกลางคืนพรุ่งนี้เช้าหายหมดเลยมาอยู่ที่ใกล้ๆพระธาตุฝังมันเป็นลำน้ำไงแม่น้ำกกมันมาเจอกันไงก็เรียกว่าซบฝังแม่น้ำสองสายมันมาเจอกันตรงนั้นก็เรียกตาพระธาตุซบฝังเราก็มองไปนกกระยางหรือไงมันขาวไปหมดเลยเต็มหนองเลยเต็มลำน้ำทีนี้ก็บอกโอ้ไม่ใช่หรอกมันดอกบัวเราก็ดีใจนะดอกบัวมาเกิดยังไงเนาะไอ้ดอกบัวเนี่ยถ้าคนมีรอบเดือนลงไปในน้ำมันจะตายนั่นนะมันตายหมดตอนหลังบานอยู่ไม่ยังไม่ถึงบรรษาเหมือนไอ้ภูก็เหมือนกันเนาะแพ้กันคนที่มีรอบเดือนไปเด็ดไม่ได้ภูนี่ก็ตายเลยแปลกนั่นน่ะ ทีนี้ก็มันก็ไม่เกิดอีกทีนะมันตายหมดมันมาบูชาพระธาตุนั่นอัศจรรย์นะที่ไปอยู่พระธาตุสว่างนี้มันเห็นหลายๆอย่างนั่นนะไฟก็ลุกทุกปีพวกเราก็ไปดับเวลาไปก็ไฟมันลุกเลยนะมันสว่างก็ไปได้ทีก็ไม่ได้เอาไฟฉายไปลืมไปกันตัวนั้นไปดับไม่อยากให้ไฟมันลุก นั่นแหละพยายามไม่ให้ไฟลุก
นะพระธาตุสฝางกับไอ้เขาผู้คาเนี่ยคนก็คอยจะจุดถ้าพระอยู่กันน้อยๆไม่อยากไปดับมันก็จะลุกอยู่เรื่อยเลยนั่นใบไผ่ใบไผ่ใบไม้เนี่ยไม้ลวกนะถ้าเอาเว้นสักสองสามปีไอ้ไม้ลวกนี่เยอะเลยเก่ามันไปเก็บกันทุกปีไงนั่นน่ะมันก็หมดมันก็ไอ้มีแต่ต้นแม่มันพอนานๆมันก็ตายพอผู้ใหญ่บ้านเว้นมันมั่งเดี๋ยวมันจะตายทั้งหมดเราปีนี้อย่าขึ้นไปเอามันนะนั่นน่ะโอ้โหโยมเอ้มันขึ้นกันเหมือนยังกะยี่สามสิบนอเลยนะฝนตกครั้งๆนั่นนะไม้ลวกนะนั่นแหละคุณโยมจึงว่าธรรมชาติเนี่ยที่มันไม่มีเนี่ยเพราะคนไปเอามันมาหมดนั่นนะจึงบอกว่าอัศจรรย์เนาะของในป่ามันเยอะนั่นแหละฟ้าฝนทีนี้มันแปรปรวนนะนะทุกวันเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาดินถล่มดินถล่มฝนตกมากหลากไม้ไม่ได้จับดินไว้มันก็เหมือนอย่างกับไอพอตกเจ็ดหกวันเจ็ดวันนี่ภูเขากลายเป็นนิ่มไปหมดนั่นนะดินถล่มตะลายมาทับบ้านคนอะไรตาอะไรกันนั่นแหละพอต้นไม้มันไม่ได้อุ้มน้ำไว้มันไม่ได้ทีนี้ฝนมามากก็ไอ้นั่นไม่งั้นมันซับซึมไว้ต้นไม้เยอะๆอัศจรรย์เหมือนอย่างกับต้นหนึ่งนี่เหมือนอย่างกับน้ำ200ลิตรเนี่ยถัง200ลิตรเนี่ยเหมือนอย่างกับเป็นถังๆเลยต้นไม้ใหญ่ๆนะมันอุ้มน้ำไว้นั่นน่ะดูดน้ำไว้ นี่แหละจึงบอกว่ามนุษย์นี่ห้ามไม่หยุดไงนั่นนะจึงว่ามันก็เกิดแปรปรวนธรรมชาติทันใดก็เห็นไหมถ้าเรารู้จักเลี้ยงลำต้นเลี้ยงก้านใบก็เหมือนคนนั่นนะรู้จักหล่อเลี้ยงจิตใจร่างกายนั่นแหละมันก็จะเกิดโรคน้อยของที่มันมีพิษเราก็ไม่กินนั่นนะมันก็เลยอายุยืนหน่อยทำให้ร่างกายไม่ค่อยเป็นอะไรนั่นนะเหมือนกับไอ้เราไปทำลายธรรมชาติของพื้นดินมันอยู่กับพื้นดินมันเอาไปก็หมดนะมันก็เลยกลับมาทำลายยุคของคนนั่นเองเพราะฉะนั้นยุคของธรรมชาติเจริญยุคของธรรมชาติเสื่อมนะเห็นไหมไอ้เหมือนยังกับเมืองอะไรที่ตั้งบาสินหรือทางอะไรไอ้พิพิธภัณฑ์มันตีค่าไม่ถูกแต่ว่าพันล้านหรือว่า20,000 ล้านอะไรก็ว่าไปเนาะ
ร้อยล้านอะไรก็ว่าไปตึกไหม้ไฟไหม้เสียหายหมดนะเห็นไหมนั่นมันเกิดได้พิพิธภัณฑ์ของต่างชาติอะไรประเทศอะไรแล้วก็ถ่ายให้ดูนั่นแหละคุณโยมของที่แปลกๆมันกลับเป็นให้ดูที่หลวงพ่อใหญ่บอกที่มันไม่เคยเป็นมันก็เป็นพิพิธภัณฑ์ถูกไฟไหม้ตึกเป็นร้อยๆปีอะไรเงี้ยไฟไหม้หมดนะยอมลองนึกดูมันเกิดได้นั่นนะของที่ล้ำค่ามีค่ามากนะเหมือนประวัติศาสตร์ของชนชาติอะไรต่ออะไรก็เก็บกันไว้บราซิลนั่นนะประเทศนะพิพิธภัณฑ์ของไฟไหม้พวกนี้เขารักเหลือเกินอะไรต่ออะไรนั่นแหละเงินเข้าประเทศใครก็อยากไปดูกระดูกไดโนเสาร์อะไรต่ออะไรเก็บกันไว้ไฟไหม้หมดนั่นแหละจึงนี่แหละจึงบอกว่ามนุษย์แต่ระวังภัยนะไม่ดีหรือว่าไอ้ไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดนั่นนะธรรมชาติของมันนั่นนะมีเจริญมีเสื่อมมีลมหายตายจากก็เพราะนี่คนมาปฏิบัติก็คิดได้นั่นเองก่อนไม่ได้คิดว่าปฏิบัติก็โอ้โลกมันก็สนุกเนาะไม่ได้คิดอะไรพอมันเกิดขึ้นมาก็โอ้ความทุกข์มันเป็นอย่างนี้เนาะแต่มันสายไปซะละนั่นนะผมเดินไม่ได้ต้องให้เพื่อนเข็นมานะมาทำบุญมันกลับคืนยังเก่าไม่ได้แต่แล้วนึกในใจนะตอนวัยรุ่นก็ขนองนั่นเองนั่นน่ะเหมือนโคถึกนะโควัยรุ่นนะโคเปี่ยวมันก็สนุกของมันไปวิ่งไปอะไรไปไม่กลัวใครนั่นน่ะเหมือนกันมนุษย์กับสัตว์ก็คล้ายกันที่ใจที่ไม่ได้ปฏิบัตินั่นนะคิดว่าไม่มีใครกล้าทำเราไม่มีใครกล้ามาตีมาฟันมาอะไรนั่นนะบางคน นี่แหละบางคนก็ประมาทไปพอเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็จึงมาคิดได้ทีหลังมันกรรมให้เป็นไปนั่นนะกรรมจัดสรรไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจึงมาคิดได้ การปฏิบัตินั่นนะจึงบอกว่าให้สังเกตขนหนังเล็บฟันนั่นนะดูในตัวเราให้ยึดถือไม่ยึดถือนั่นนะเราก็รู้มันยึดถือไม่ได้อะไรต่ออะไรนั่นนะคนไม่ปฏิบัติก็นึกว่ามันน่าจะยึดถือตอนนุ่มๆสาวๆพออายุมากเห็นไหมมันหมดแล้วเห็นไหมของที่รักของที่ชอบใจมันหมดไปแล้วนั่นนะใบหน้าเห็นไหมอยากส่องกระจกทั้งวันอะไรตาอะไรตอนหนุ่มๆนั่นนะ
ยายจึงบอกว่ามันรักแต่หน้าของมันเนาะยายขยันไงนะมานะอดทนจึงร่ำรวยอะไรต่ออะไรนั่นนะเหมือนเจ้าสัวนั่นนะหนุ่มๆสาวๆก็เหมือนเจ้าสัวนะคุณยายก็คอยว่าให้ฟังนะนั่นนะพอเรามาอายุมากก็คนอายุมากใจเย็นนั่นเองทำไมยายทานตกก็เก็บนะไอ้เรามันใจร้อนนี่นะหนุ่มๆนะไม่อยากเก็บเดี๋ยวนี้เห็นไหมพออายุมากก็ทำไมมันทำได้เพราะใจมันเย็นขึ้นนั่นนะถึงบอกว่านั่นนะเห็นไหมมันเหมือนกันเลยนั่นนะมือห่างตีนห่างอะไรต่ออะไรคนเก่าๆจะพูดอย่างนี้นั่นนะ พอถ้ามาปฏิบัตินั่นนะมันก็จะเข้าใจขึ้นเรื่อยนั่นนะเหมือนเรากันกองชีวิตของเราอยู่ทุกวันนั่นเองนั่นเราจะกันไปทางไหนเราจะกองไปทางไหนนะกองไปหาทุกข์หรือจะไปหาสุขใช่ไหมนั่นกองไปหาทุกข์นั่นนะเห็นไหมมันนึกดูดีๆเห็นไหมที่บางคนเห็นไหมทำสมาธิเลี้ยงไว้ให้ดีทำเลี้ยงไว้ให้ดีจนปัญญาเกิดนั่นนะแต่เหมือนอย่างว่าเรามีบ้านคือขันธ์ห้าเราก็ยังต้องตึกตองเหนือชั้นไปเหนือชั้นกับคนหนังเล็บฟันไว้อีกนะต้องให้ตึกตองไว้เรื่อยเลยนั่นทำให้เราได้ไปอีกชั้นได้ไปสงบได้ไปเห็นไหมไปพบความนั่นนะออกไปลบพอออกแต่นั่นแหละตัวปัญญามันเหมือนออกไปลบข้างนอกข้างในพอเหนื่อยแล้วก็กลับมาดูใจมาพักอยู่ที่จิตใจเรานี่ที่ในกองขันธ์ห้านั่นนะรู้จักลบนะพระอรหันต์รู้จักลบลบลบจนมันหมดอุปทานมันลบกับอุปทานมันไม่ได้ลบอะไรมันไม่มีอุปทานแล้วก็นะนอนรู้กินรู้นั่นเองของท่านนะมันเป็นเองนั่นนะตอนหลังใหม่ๆเราต้องเลี้ยงมันไงเลี้ยงใจเลี้ยงไม่ให้มันไปทางนู้นไม่ให้มันไปอย่างนี้มันไปคงทางพอทำได้แล้วทีหลังนั่นแหละศีลรักษาเราที่ใหม่ๆต้องเรารักษาศีลนะนั่นนะท่านบอกว่าศีลดีสมาธิเนี่ยมันคงทางถ้าศีลมันไม่เอาด้วยนั่นนะสมาธิก็ไม่เอาด้วยมันก็เลยไม่เหมือนไปไม่ถูกนั่นนะว้าวมันขาดลมลอยไปก็ลอยไปตกไหนก็ไม่รู้นั่นนะลองนึกดูก็แล้วกัน
พอท่านได้ท่านถึงจะว่าไปแสวงหาความสงบความสงัดนั่นแหละมันจะได้ปัญญามันจะได้เหนือขึ้นไปนั่นแหละมันจะได้นั่นแหละให้ได้ถึงอรหันต์นั่นแหละมันจึงจะหมดความเปลี่ยนนั่นไม่ต้องเปลี่ยนอีกเพราะมันได้แล้วมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะวิชามันเหมือนว่ามันสว่างหมดแล้วมันหมดสงสัยนั่นมันไม่จรแล้วมันไม่ถอยหลังแล้วนั่นเองนั่นถอยหน้าถอยหลังนะก็เรียกว่ามันยังอยู่กับทุกข์อยู่คาบลูกคาบดอกมันไม่ออกไปนั่นนะมันตันอยู่กับป้องไม้ไผ่ถ้าเป็นป้องมันไม่ออกจากป้องนั่นนะมันไม่ออกจากลำของมันเป็นลักษณะถ้าเขาออกไปได้แล้วเขาก็สบายนั่นบอกเห็นไหมนะอย่าโยมยานะเห็นไหมแม่จีเขาสวนหลวงเขาทำไร่กันลาบุรีใช่ไหมทำไปทำมาแล้วสถานที่นั้นทำแล้วก็ถือศีลไปด้วยไปถือศีลวัดด้วยไปทำมาก็เลยเอาที่ของแกนั่นที่ทำไร่นั่นน่ะก็เลยสร้างเป็นวัดเขาส่วนหลวงนั่นก่อเขาส่วนหลวงแม่ชีกีนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะก็เหมือนว่าถ้าเปรียบเหมือนร่างกายของแม่จีปลูกฝังรดน้ำพรวนดินมันสว่างดอกผลมันเกิดมันก็เลยกลายเป็นวัดวาอารามแม่จีมันเกิดจากแม่จีถ้าแม่จีไม่ภาวนามันก็ไม่เกิดนะสติปัญญามันก็ได้แต่ปัญญาทำกินนะน้องสาวแม่จีมีธรรมะนี่นะโอ้น้องเรามันรวยถ้าจนตายแล้วเกิดมาอีกมันก็กินไม่หมดสมบัติไอ้น้องสายก็เลยสลดใจพี่พูดอย่างนี้กูบวชมั่งดีกว่าพอแม่จีกีล่วงลับแล้วเห็นไหมพี่สาวล่วงลับแล้วแม่คนนี้ก็ต่อไงต่อรักษาวัดส่วนหลวงได้อย่างนี้แหละถ้าน้องสาวไม่เป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมมันจะได้เหรอนั่นนะก็เหมือนหลวงพ่อตายแล้วพวกเราก็ทิ้งกันดีกว่าไปกันให้หมดนั่นนะมันก็กลายเป็นสวนไปเป็นป่าไปนั่นนะมันก็ไม่ยอมละมันก็ไม่ยอมเป็นที่ภาวนานั่นเองนั่นนะก็ยังมีโยมมาสนับสนุนมาภาวนาต้องสารเนี่ยนะพลังธาตุพลังฌานนั่นนะที่บอกว่าคนนั้นเขามาวัดตอนที่ทำพิธีกันไหว้คุณแม่เฮ้อใครเอาน้ำมาสาดเรามันเย็นไปทั้งตัวเลยหันมาไม่มีแล้ว
ไม่มีน้ำพลังคุณแม่เหมือนให้พรนั่นน่ะพลังฌานนั่นน่ะพลังธาตุแกก็ปีตินะสองคนผัวเมียยอมผู้ชายก็ได้สัมผัสรู้ขึ้นมานั่นบอกคนก็ได้คนที่ใจดีตาดี หูดีก็จะรู้ได้นั่นน่ะคนที่ยังทำไม่ถึงมันก็ทำไปก็อย่างนั้นนะคุณแม่ก็ยังนั่งอยู่อย่างนั้นนะนั่นน่ะแต่คนที่เขารับรู้ได้นั่นเองรับพรรับนั่นน่ะเหมือนแผ่เมตตาก็แผ่ไปอย่างนั้นนะแต่คนที่เขารับรู้ได้โอ้พลังแผ่เมตตาก็สว่างไปหมดอะไรต่ออะไรนั่นน่ะจึงบอกว่าพระอรหันต์แผ่เมตตาไปก็เหมือนสว่างเหมือนทั่วโลกนั่นเองที่ดวงตาท่านว่าเนาะท่านบอกว่าแผ่เมตตาก็สว่างนะอะไรนะที่ว่าเหมือนหมื่นโลกธาตุนั่นนะที่รับรู้วันไหวสว่างตะเตือนเลื่อนลั่นไปหมดทำไมชาวบ้านจึงไม่รับรู้มนุษย์ทำไมจึงไม่รับรู้เทวดาทำไมรู้ก็บอกว่ามนุษย์เขาไม่ก็ได้สนใจนั่นน่ะมนุษย์ไม่ได้สนใจก็เลยไม่รู้ว่าการปฏิบัตินี่มันมีอานุภาพพุทธานุภาพนั่นน่ะถึงว่าของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ฉลาดนักปราชญ์จึงบัณฑิตจึงได้เห็นในใจบัณฑิตก็ไม่เห็นอีกนั่นเหมือนยังก็สมัยพุทธกาลเนี่ย แต่อะไรนะพวกกินนอนพยาธรนี่มันอะไรพวกกับพยาธรนี่มันแปลงตัวได้พอพระราชาไปลบไปอะไรก็มารักใครมาเหตุสิ นี่ก็พวกทหารก็รู้เขาติเฝ้าวังพระราชาก็เลยขับพระให้ออกแต่แว่นแฟนเนี้ยไม่ให้อยู่พระพวกนี้เกเรนะมันก็แปลงตัวมาเป็นนักบวชเนี่ยนี่ก็มาร่วมรักกับมเหสีทีนี้ก็ร้อนถึงพระอินทร์พวกเทวดาก็มาเลยนิมนต์พระมาพระก็ไม่เคยมีใครดูแลนี่เนาะจีวรก็เศร้าหมองเก่าๆอะไรเงี้ยแต่คนนี้เดินนำหน้าพระเทวดาอะไรพวกนี้เดินนำหน้ายกมือไหว้ส
วยงามพระราชาเห็นทำไมไปไหว้พระพวกนี้พระพวกนี้เขาเกเรอะไรต่ออะไรเทวดาต้องมาบอกพวกนั้นเขาปลอมมาพวกปลอมมาแต่ที่ดีเนี่ยเขามีเยอะนั่นนะพวกนักบวชของพระพุทธเจ้านี่เขาดีเยอะที่กว่าปลอมมานั้นมันเป็นพวกอะไรพยาธรอะไรนั่นนะทีนี้ก็พระราชาก็เลยโอ้โหขนาดก็สวยพระอินทร์หรือเทวดาสวยงามเลยต้องยังต้องกราบไหว้พระแล้วเราเป็นมนุษย์ทำไมเราเป็นพระราชาก็ดีแต่เราไม่ใส่บาตรไม่ทำบุญประเทศบ้านเมืองมันก็เลยเล่าร้อนอะไรต่ออะไรก็เลยตอนหลังก็ให้พระมาอยู่อีกนั่นนะจะอยู่เย็นเป็นสุขกันนั่นนะนี่แหละถึงบอกว่าโอ้โหมันก็ไม่ใช่ของเล่นเนาะที่ว่ามันก็มีมาทุกยุคทุกสมัยนั่นนะปลาตัวเดียวก็เลยโทษมันทั้งแม่น้ำปลาคลองเดียวกันปลาตัวเดียวเน่ามันไม่ได้เน่าหมดนะทั้งประเทศดีนะนั่นนะจึงบอกว่า พ่อแม่เราดีพุทธเจ้าเราดีปู่ย่าตายายเราดีนั่นนะที่เลี้ยงพวกเรามาจนเติบใหญ่เราก็ต้องเอาอย่างนั้นไม่งั้นเราก็ไม่อยากเข้าวัดกันไม่อยากเน้นทำมาเน้นยิ่งลำบากยุคนี้เห็นไหมท่านก็บอกเรื่องราวมันพอใครเป็นอะไรไม่ดีเลยไม่ต้องใส่บาตรหันหลังให้พระนั่นไม่ได้หันหน้าเข้าวัดอะไรต่ออะไรนั่นแหละจึงบอกว่ามันก็น่าคิดเหมือนกันนะโยมเนาะก็น่าตรงตานนั่นแหละฝากท้องไว้กับญาติโยมภิกษุสามเณรสมณะชีพามนั่นนะเกเรคนเดียวก็เลยทุกข์กันทั้งเมืองอะไรต่ออะไรนั่นนะเพราะเท่านั้นนะเราก็เลยบอกนักเรียนเห็นไหมนักเรียนตีกันนักเรียนไม่เป็นนักเรียนกลายเป็นนักเลงแต่นักเรียนดีมันก็เยอะนั่นนะนี่แหละต่อไปเป็นนักพัฒนาบ้านเมืองพวกตายายก็ต้องตายกันหมดไอ้พวกหนูๆ น้องๆ นี่แหละทำดีก็เป็นในพลในพันนั่นนะใช่ไหมทำดีนะแต่ต้องรอน้ำเลี้ยงไว้ให้ดีพยุงไว้ให้ดีให้กิ่งก้านเจริญนั่นนะก็เด็กๆรู้จักเคารพมาศีลธรรมนั่นนะเห็นไหมในเคารพศีลธรรมก็จะ
เกเรกันอะไรกันนั่นแหละเอามานึกดูถึงว่าเกิดมานี่ต้นไหนที่มันงอกงามดีหรือว่าเห็นไหมแม้กระทั่งสัตว์บางตัวเห็นไหมมันสวยงามแต่บางตัวก็ขี้เลยยังไม่ว่าใช่ไหมไอ้ขนไม่สวยอีกดังไม่สวยอีกไปกันใหญ่เลยกระมุกกระมอมนั่นนะใช่ไหมเป็นได้นะบาปกรรมมันตบแต่งมานะบาปกรรมส่งผลมาด้วยมันคู่กันนั่นนะบุญก็ตบแต่งบาปก็ส่งเสริมอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะลองนึกดูก็แล้วกันว่าการปฏิบัติเห็นไหมทำไปนั่นนะไฟมันนั่นนะไฟสามกองไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะนั่นนะไฟสามกองราคะขิโมหะขินะโทสะขินั่นนะนะปลดมันออกไปได้กับบุญนั่นใช่ไหมนั่นคนเดียวนี้เห็นไหมสารพัดจะกินนั่นตะคงตะแค่นกกระจอกนกกระจอกเทศตัวใหญ่ๆมันก็จะกินกินงัวกินควายกินนกกระจอกเสือถ้ามีเยอะๆก็กินเสืออีกนั่นแหละปลาวาฬอย่างนั้นกินหมดนั่นแหละไอ้ปากน้อยนี่สำคัญมันกินหมดนั่นแหละมันสุกแล้วกินหมดใจวายโยมนี่แหละถึงบอกว่ามันไม่รู้ปากมันไม่รู้นะแต่ใจมันรู้ใจมันกินอะไรได้มันก็กินนั่นตะคงตะเคย่างเดี๋ยวมาแรงเห็นนะกินหมดนั่นที่หลวงปู่บอกว่ามันหลงกินพี่น้องกินญาติของเราทั้งนั้นท่านบอกท่านพูดไว้อยู่ตอนนั่นเห็นไหมกินเนื้อมาญาติเราพี่น้องเราทั้งนั้นเราไม่รู้ไงว่ามันเคยเป็นคนนั่นฟังแล้วก็สลดใจเนาะมนุษย์เนาะพอมันตายแล้วนั่นน่ะมันเป็นสมมุติไปแล้วนั่นมันตายมันก็มีเจ้าหน้าที่ทำให้มันตายนั่นน่ะคนเราจะให้มันเลิกนั่นน่ะมันไม่เลิกมันยังไม่หมดกรรมกินกันกินกันเบียดเบียนกันนั่นนะลองนึกดูให้ดีๆก็แล้วกันพิจารณาดูนั่นนะที่ท่านบอกว่าประชาในตัวเราประชาในท้องในไส้นี่เองประชานี้ไม่กลัวนั่นแหลกลานไปหมดนั่นละเอียดไปหมดไม่กลัวนั่นไปกลัวผีข้างนอกนั่นผีในท้องเราไม่กลัว
ไปกินเนื้อเขานั่นนะเนื้อผีซะแล้วเห็นไหมนั่นอร่อยดีนั่นลองนึกดูถ้านึกดูนึกเรื่อยๆมันจะให้มันสังเวชได้นั่นถ้ามันเป็นมันรู้เห็นขึ้นมาเป็นฉากๆก็เราก็จะเกิดสังเวชนะ นั่นลองนึกดูว่าคุณธรรมนี่แหละที่ว่ากว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิแบบหลวงพ่อสังวานว่านั่นไอ้อะไรนะ ข้าวมันก็เป็นดินมันมาจากดินนะอาหารมันก็กลายเป็นดินนั่นนะระเหยออกมาทำเผื่อไอที่เรียกว่าดินมันออกมาจากกายเรานั่นนะนั่นนะขับถ่ายไม่พอมันออกมาทางผิวหนังอีกนั่นนะเรียกว่าขี้ไข่นั่นนะเห็นนะดินมันระเหยมาจะเรียกว่าดินมันระเหยออกมาทำผิวหนังนั่นนะหน้าของเรานี่ถ้าไม่ขัดออกนะมันก็เหมือนไม่มี ไม่มีดินขัดดีๆมันออกมาเยอะเลยดินศีรษะเรานี่ออกมาระเหยออกมาไอระเหยนั่นขนหนังเล็บฟันนั่นเห็นไหมนี่ท่านบอกว่า ออกมากับตะเข็บออกมาต้องหาไม้ไว้คอยตีสัตว์มันอยากจะมากินไส้กินร่างกายเรานั่นถ้ากับตะเข็บออกมาได้เนี่ยให้พิจารณาท่อน้ำ ลำไส้เหมือนท่อน้ำนั่นนะเส้นโลหิตทุกอย่างอุดตันได้สมัยนี้เราก็ปวดหัวเป็นอัมพฤกษ์นะเป็นอัมพฤกษ์กัมพาตได้นั่นก็ลองพิจารณาดู ก็เพราะว่าดินมันอุดตันหรือว่ามันไม่ยอมไอ้เส้นเลือดมันอุดตันหมดก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นลองนึกดูก็แล้วกันโยม เนี่ยพิจารณาไอ้ข้อต่อครับข้อต่อไม่มีทะลักเลยเส้นเอ็นนี่เองแต่ตึงลังกันไว้ฟังเปิดอะไรตาอะไรเนี่ยพอตายแล้วเปื่อยหมด ยังมีลมหายใจเหนียวแน่นนะนั่นนะยิงออกกำลังกายหนุ่มๆดูแข็งแรงนั่นนะพอตายแล้วก็เปื่อยหมดนั่นนะเหมือนดีว่านางคนนั้นนะที่ว่า
พระไปบิณฑบาตบาตรปล่อยให้บาตรบูดเลยข้าวบูดนั่นนะไม่กินนะที่ว่าหลงรักแกนะหลงรักนางคนนั้นพอนางตายพอนางตายพุทธเจ้าบอกให้เก็บไว้ก่อน6-7 วันแล้วค่อยให้นิมนต์พระไปพิจารณาไปเยี่ยมสิริมาสิริมาก็ตายซะแล้วงดงามเหลือเกินน่ะเคยอดีตชาติเคยเป็นเนื้อคู่กันนี่เนาะน่ะดีใจหลงไม่หลงชอบเข้าไปแล้วพอตายพุทธเจ้าก็รู้ใจเก่าศพของพระนางสิริมานี่แหละเป็นต้นเหตุให้เน่าดีแล้วก็นิมนต์พระไปทำไมพุทธองค์ไม่ไปบ้านพาไปประชาเขาคอยเธออยู่ประชานั่นน่ะโอ้โหตายแล้วสิริมาทำไมตอนมีลมหายใจสวยเหลือเกินคราวนี้ทำไมตายแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้มือกลางตีนกลางนั่นน่ะนั่นบวมไปหมดนะดวงตาสวยงามกับเหมือนอย่างกับน้ำร้อนลวกนั่นน่ะแต่คนเคยตกเน่าไม่เคยก็ต้องตะก่อนนี้เดินไปไหนรถมันชนหมาเน่าอยู่ข้างถนนนั่นขึ้นอืดเป็นกระสอบเลยบวมนั่นมือกลางตีนกลางพระก็สลดใจฟังเทศเลยได้บรรลุธรรมนั่นแต่สิริมาก็ได้ใช่ไหมได้โซดานั่นได้โซดาก็ดีแล้วไม่ตกนรกละนั่นเห็นไหมได้พุทธเจ้าไปโปรดเห็นไหมถ้าไม่ได้ไม่เจอพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะไปทางไหนอีกเห็นไหมเป็นหญิงบริการเป็นหญิงงามเมืองนั่นนะที่บอกว่าสวยเขาก็เลยให้เป็นนางงามเมืองนั่นนะนั่นน่าสงสารชีวิตนี้เห็นไหมคนเราอ่ะนั่นอ่ะมีค่าแค่ลมมีค่าแค่เดินได้พอเน่าเละแล้วมันมีค่าแค่ปุ๋ยต้นไม้ถ้าไปเผามันก็หมดละนั่นอ่ะนี่เราก็นึกเอาว่าการมาเสียเวลาถือศีลการมาปฏิบัติธรรมนั่นแหละลองดูการเอาความง่วงหรือว่าความเป็นความตายมาบูชาธรรมก่อนนั่นเอารูปของเรายังมีชีวิตนี่มาบูชาธรรมถ้าไม่งั้นเราก็จะนึกว่าอะไรจะมีค่านั่นนะอะไรจะมีค่าเท่ากับธรรมะของพุทธเจ้านั่นนะ
วัตถุก็ดูแลแค่เรามีชีวิตนั่นนะแต่ศีลธรรมนี่ดูแลเราไปยันนิพพานประคับประคองเราไปจนถึงนิพพานแต่ถ้าเราต้องเป็นมิตรกับเขาก่อนต้องดูแลเขาก่อนวันหลังเขาดูแลเรานั่นนะเราไม่ต้องดูแลมากคนบางคนนะเขาก็เหมือนว่าเขาสนุกกับเช่นอย่างก็ไปตกปลาเงี้ยสนุกกับความเจ็บปวดของเขาหรือว่าได้สนุกเราเก่งเราตกปลาเก่งตกกุ้งอะไรต่ออะไรของเขานั่นนะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเขาก่อกรรมเขาก่อไฟมาเฝ้าดวงใจเขามาเฝ้าวิญญาณเขานั่นนะสัตว์มันก็เจ็บมันก็คงอาฆาตมาดร้ายเนาะนั่นสารพัดนะจึงว่าคนเราก็สนุกสนานกลายเป็นเกมกีฬาตกปลาตกอะไรกันนั่นนะถ้าเขาเอาสาระอันนี้มากลับมาเข้าหาทางพระไม่ต้องเอาน้ำตาของใครมาให้มันทุกข์ใจนั่นต้องนึกดูชีวิตนี้ที่บอกว่าไม่มีการอะไรการเลี้ยงงานเลี้ยงไม่มีคำว่าเลิกลาไม่มีการเลี้ยงแล้วก็ต้องกลับบ้านชีวิตเหมือนอย่างกับความตายมันต้องมาทุกคนนะถ้าไม่ตายมันก็ล้นโลกก็ประว่างั้นนั่นไม่มีงานเลี้ยงใดๆที่จะไม่เลิกลานั่นต้องเลิกลาไปทุกคนสัมมาทิฏฐิก็เหมือนกันตะวันมันมาเที่ยงให้เราก็บุญเลยตึงเงินมาเขาไปกันทุกคืน ไม่รู้ไปไหนไปประเทศนู้นประเทศนี้นั่นนะเรานึกว่าการที่ไปนั่นนะเขาไปได้แต่ร่างกายนั่นแหละไปได้แต่ร่างกายถ้าไม่ภาวนาเขาก็ไปยังไม่ได้เห็นไปไม่ถึงนั่นแหละเพราะไปแค่เมืองมนุษย์นะเครื่องบินนะแต่ของพวกเราภาวนาเนี่ยมันไปเลยเมืองมนุษย์นั่นแหละไปโลกทิพย์เลยนั่นแหละไอ้โลกพันิพานอะไรไปนู่นนั่นนะเห็นนะเราก็ไปเหมือนกันไปภาวนาไปเราก็เดินไปยืนไป
นอนไปนั่นนอกไปไปกันคนละอย่างนั่นแต่ว่าเราก็ไปเหมือนกันนั่นแหละที่บอกว่าพุทธองค์มีเครื่องมืออะไรเราก็ทำเหมือนกันเราก็ทำนาเหมือนกันนาด้วยสติปัญญานั่นแหละนาข้างนอกมันยังไม่เที่ยงนาบุญของพุทธเจ้านี่มันเที่ยงนั่นทัตติก็งงเหมือนกันนะพระเจ้านาไปจะมาจะเอาข้าวมาให้พุทธองค์สักหน่อยกับไอ้นั่นซะแล้วกับน้ำท่วมไปหมดข้าวก็ไม่ได้เสียใจนะทุกนั่นไปพุทธเจ้าก็เทศให้ฟังชาวนาก็ได้โสดาบันก็ดีฮะก็รู้ว่าโอ้ของข้างนอกอ่ะมันมีทุกข์ด้วยมันประกอบด้วยทุกข์นั่นนะสาระประโยชน์นี่มันมีแต่มันมีอยู่กับโลกนั่นเองญาติโยมลองปฏิบัติไปบางคนก็มีอายุถึง30-40ปีอีก20ปีตายก็บุญไปเราก็ต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมถ้าทำความเพียรไปนั่นแหละเห็นไหมพออายุมากเก้าวัยชรานั่นแหละขันธ์ห้านั่นแหละทุกคนต้องจากกันหมดนั่นแหละนี่ถ้าความเสื่อมแต่เรารับสติของเราไว้สติเราไม่เสื่อมนี่ก็ใช้ได้นั่นแหละสมาธิเราไม่เสื่อมนั่นแหละผู้รู้เป็นผู้เจริญนั่นแหละผู้รู้ผู้ปล่อยวางของเขาได้ใช้ได้นั่นแหละปล่อยวางไม่ได้นะเราก็เรียกว่าท่านบอกว่าเราเป็นคนหลงนั่นนะหลงทุกข์หลงสมมุตินะนั่นนะปล่อยวางนั่นนะเห็นไหมเห็นจะครอบครองมงคลคิดว่าครอบครองสมบัติมันเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงนั่นถึงว่าความดีเป็นของเที่ยงนะลองนึกดูก็แล้วกันไม่งั้นมันก็ไม่สนใจพระโพธิสัตว์เห็นไหมที่บอกว่าไปในป่าไปในป่าไปเมืองไปดูแลเมืองนู้นพวกเราไปรักโพธิสัตว์ตรงนี้ก็อย่าไปเลยถึงหน้ามันมีภัยเยอะไปเถอะผมฝึกไว้ดีแล้วนั่นน่ะ
ฝึกไว้ดีแล้วไปก็ไม่เป็นไรถ้าใครอย่าไปแวะข้างทางนะเดินไปอย่าไปหลงข้างทางครับฝึกไว้ดีแล้วคนนี้พอไปเห็นสาวๆเข้าอยู่ในบ้านเหมือนในสวยเหลือเกินไปไม่ได้แล้วขอแวะไปกินข้าวหรือไปอะไรต่ออะไรพักผ่อนก่อนอย่าไปพักเลยกลางทางพวกมนุษย์มันเยอะมันปลอมตัวมาก็ได้ ทีนี้ก็ไม่เชื่อก็หยุดพักก็เหมือนโรงแรมในป่านั่นนะนอนก่อนอะไรกินก่อนที่ไหนได้นี่มันหลับไปมันก็กินทั้งหมดไปก็ทำเป็นที่นอนเป็นอะไรให้ เหมือนโรงแรมพักสักหน่อยเนาะท่านไปกันก่อนเถอะผมพักก่อนยักษ์กินหมดนั่นนะไปจนหมดที่ตามบัณฑิตไปบัณฑิตไม่ยอมพักเลยถึงพวกที่พักโดนยักษ์กินหมดนั่นน่ะก็เป็นคนสวยมาเป็นอะไรต่ออะไรข้างอยู่บ้านข้างทางนั่นน่ะถึงว่ามันก็มีนั่นน่ะทีนี้ก็ไปทำมาก็โพธิสัตว์ตรงนี้ก็มีสวดมนต์ทั้งคืนเอาดาบมาถือไว้ไอ้พวกที่พาเข้าเมืองมันก็ไปชวนญาติๆพวกยักษ์ด้วยกันไปชวนมานี่ทำไมมันได้นั่นเลยเกิดมันก็นี่พอสิสัตว์เราก็ถือดาบไว้ไม่นอนนอนก็กลัวยักษ์มากินนั่นน่ะพระราชาไปได้ยักษ์มาเป็นภรรยาซะละร้องทำร้องห่มร้องไห้อยากจะไปชวนพวกยักษ์มากินด้วยกันกินจนหมดนั่นน่ะกินจนหมดในราชวังคนนี้ไม่ตายคนนี้มีปัญญาก็เลยเชื้อเชิญให้บัณฑิตคนนี้ก็เลยได้ครองเมืองนั่นมันกินหมดราชวังมีแต่กระดูกท่านใดกับพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราเนิ่นช้าอันนี้แหละการเวลามันกินเราไอ้ยักษ์ตาแดงมีตาขาวตาแดงมันมีคนละตายักษ์พักการการเวลา
มันเกินกินพวกเราอยู่ทุกวันนั่นไม่ประมาทนั่นสัมมาทิฏฐิมันจะได้เกิดกับพวกที่ปฏิบัติธรรมไม่งั้นเราก็จะถูกยักษ์การเวลามันกินเรา มันหัวเราะเราอยู่ล่ำไปถ้าเราหลงยักษ์ธรรมชาติไฟมันมาในรูปของไฟก็ได้นั่นน่ะไปเที่ยวป่ามันไฟไหม้ตายกันไฟไหม้ตาย เอ๊ะทำไมมันเป็นเดือนๆมันก็ไม่มารถทำไปทำมามีลูกคนเดียวมั่งอะไรมั่งพ่อก็แก่แล้วนั่นนะขับรถก็ไม่ได้แล้วมันก่อนไฟไหม้หมดนั่นนะไอ้ยักษ์การเวลามันไปกินเหล้าสนุกกันไฟลุก ลุกลงแล้วติดที่เมื่อสมัยหลวงพ่อสนองยังอยู่นั่นไปที่ยิบก็ ร้อนอากาศร้อนมากนั่นถ้าเมืองไทยร้อน45เนี่ยโอ้โหน่าสงสารเนาะต้องไปแช่น้ำในถังเลยนะ ทำรอง ถ้ามันร้อนก็ไปแช่นั่น นั่นเห็นไหมกบเขียดพวกเราก็เหมือนกบเหมือนเขียดชอบเล่นน้ำไอ้กบเขียดจะบอกว่ากบมันทุกข์หรือสุขอะไรของมันก็เหมือนมันร้องกันพอมันร้องนั่นแหละก็จึงจับเอาไปกินนั่นแหละจริงแบบหลวงพ่อสังวานนั้นพูดถ้ามันแอบอยู่มันไม่ร้องมันก็ไม่โดนจับนั่นเองลองนึกดูแผ่เมตตายังไงล่ะจะให้ธรรมชาติฟ้าฝนลมจะให้มันแรงมากกันนี้เลย มาแรงๆก็โหหลังคาชาวบ้านนะมันลมแรงลมมาก็กลัวฟ้ามาก็กลัวน้ำมาก็กลัวมันเสียหายมากลองนึกดูสิมีแต่เรื่องกลัวเพราะมันมีมากนั่นลมมากไฟมากไปก็ไม่ดีนั่น
ฝนตกยุงน้อยหน่อยเนาะยุงไม่งั้นก็ยุงเยอะยุงในสวนทำไมก่อนนี้ชาวบ้านต้องพอตกกลางคืนต้องตังอยู่ในมุ้งคุยกันในมุ้งนั่นกินข้าวในมุ้งพอมืดก็ยุงมันเยอะนั่นน้ำในสวนน้ำมันเน่าใบไม้มึงอะไรมึงถ้าไม่มียุงเยอะมาทางกระทานตะก่อนนี้ทำชีวภาพยุงไม่ค่อยมีนี่ไม่ค่อยมีใครทำวิทยาศาสตร์อะไรนะวิทยาศาสตร์ไม่อยากทำดองปุ๋ยนั่นมะกรูดมะนาวทำได้หมดเนาะมะเฟืองทำที่ล้างจานล้างชามนั่นเหมือนในคนอินเดียเขาเอาไอ้ข้าวคิดเท่าละเอียดแทนแฟบนั่นนะประหยัดแฟบคนอินเดียต้องเข้าแถวไปซื้อน้ำมันเพราะมันหาเงินยากก็นิวรณ์ดับเมื่อไรเราก็มีบุญนะเนาะนิวรณ์ดับไปก็บุญก็เกิดมากเก้าตัวกุศลตัวละเอียดนั่นแหละปัญญาเข้าถึงปัญญาปัญญาวิมุตติหลุดพ้นไปทุกมันมากก็ไม่ดีทุกน้อยก็ไม่ดีประมาทบางคนนั่นแหละที่บอกว่าอยู่ได้ความประมาทไม่ดีอยู่ได้เป็นกลางๆก็ทำให้ใจมันก็เป็นกลางๆนั่นแหละบางคนก็คิดว่ามันไม่เห็นตัวทุกข์ทุกข์เลยไปก็ไม่ดีเห็นไหมทุกข์ไปจนเป็นบ้าเป็นอะไรไปสติแตกนั่นแหละแบบชาวบ้านที่เป็นกันเป็นโรคความคิดเป็นโรคหัวใจเป็นโรคทุกข์ร้อนสารพัดอ
เรียนขนหนังเล็บฟันเรียนไปจนตลอดชีวิตมันจะต้องได้สักอย่างหนึ่งนะเหมือนการเวลานั่นนะที่บอกว่าแต่รางวัลที่หนึ่งมันเกิดขึ้นมาในดวงใจเราการปฏิบัติธรรมเหมือนยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะเมื่อมันสว่างมันแจ้งของมันแล้วมันจะยินดีจะพอใจในความดีของการปฏิบัติธรรมไม่งั้นเราก็นึกว่ามันไม่เห็นนะไม่เห็นก็มันทำไปมันจะได้จริงหรือเปล่าอะไรต่ออะไรถ้าได้ขึ้นมานั่นแหละเราก็เหมือนว่าได้รู้ได้เห็นได้เกิดปีตินั่นแหละนี่มันเกิดจากการที่รอคอยด้วยแล้วก็อดทนรอคอยด้วยความดีไม่ใช่รอคอยด้วยความไม่สนใจหรือว่าเป็นทุกข์นั่นเองรอคอยด้วยนี่แหละเมตตาธรรมทำให้คนเราได้รู้ว่าชีวิตนี้ใครไม่ทำก็ไม่เห็นนั่นปิติปิติความสุขไปจนตลอดชีวิตนะนั่นลองนึกดูก็แล้วกันคนที่บอกว่าไม่เชื่อลุงทุกไงพอเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ทุกเข้าวัดก็ไม่ได้อนามัยจัดมงคลเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้เข้าวัดต้องกินให้มันท้องผูกไว้กินยาก็กลับไปบ้านไปถ่ายโอ้โหอนามัยจนตอนหลังไม่เจอกันแล้วคนนี้เข้าวัดไม่ได้จิตมันเป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้นั่นเขาเป็นพวกเป็นว่าที่เรียกว่ามันเกินนะนั่นแหละมันเชื้อโรคไปหมดนั่นน่ะบางคนโรคของจิตโรคของความคิดนั่นน่ะต้องนึกว่าจิตนี่มันอยู่กับของเน่าบูดอยู่ในตัวเรานี่เองนั่นน่ะความมักใหญ่ไฟสูงมันก็นึกแล้วมันไม่สูงสูงคือคุณธรรมของพุทธเจ้านี่เองสูงส่งนั่นแหละพามบอกว่าพุทธเจ้าตัวสูงแค่ไหนนะเดี๋ยวเราจะเอาไม้ไปวัดไปวัดตัวพุทธเจ้าก็เห็นสูงกระลำไม้ไผ่ต่อกันว่าเตี้ยกว่าอีกพุทธเจ้าก็เลยรู้ใจความสูงของเราเนี่ยมันสะสมมาต้องการเนรชาติแล้วแกไปหาไม้มา
เต็มชมพูทวีปเอามาวัดเราเราก็สูงกว่าผมนึกคุณธรรมนี่มันสูงมีค่านะเห็นไหมแต่พามก็ทรดใจพุทธเจ้ารู้ใจไงจะไปหาไม้มาเต็มชมพูทวีปก็มันก็มาต่อไม่ได้มันท่านก็สูงกว่าคุณธรรมเหมือนเนี่ยสุรินทราหูนั่นนะจะไปคุยกับพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตัวมันใหญ่ ตัวใหญ่ยังเอาภูเขาเลยเทวดาตนเนี่ยอยากไปหาพุทธเจ้ากลัวพุทธเจ้าต้องเงยหน้าคุยกับแกนี่ก็พอมาจริงๆพระอานนท์ปูผ้าให้พุทธเจ้านอนเตศสุรินทราหูกลายเป็นตัวเล็กนั่นนะพุทธเจ้าทำให้ตัวใหญ่กว่าเทวดาตนนี้ก็เลยยอมฟังเทศโอ้รู้อย่างนี้เรามาสนานนะเราไม่นึกว่าพุทธเจ้าจะสูงกว่าเราตัวใหญ่กว่าเรานั่นนะแสดงฤทธิ์ได้ดูนั่นนะไอ้ที่บอกว่าพญาชมพูโอ้ยว่าทหารก็บอกว่าใครยังมาสวยกว่ากษัตริย์ของเราไม่มีกษัตริย์ของเราสวยนั่นน่ะไปทำมาถึงบอกว่าพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์ได้เราคิดอะไรพุทธเจ้าก็รู้ใจเราแต่ทีนี้เราไม่ทันท่านซะแล้วตอนที่ท่านมาเกิดเราไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นั่นทีนี้ยังดีเรามาตันคำสอนของท่านตอนมาอยู่ในแวดวงแห่งความดีนั่นเราก็เอาความดีอันนี้แหละความดีการปฏิบัตินั่นแหละไปได้นั่นใครว่าไม่ดีเราก็ว่าดีนั่นเราจะได้ไปตามคนดีนั่นแสวงหาคนดีในใจเราไงคนในใจเรานั่นไปหาคนในใจไปคนให้มันหมดทุกข์ไงนั่นคนให้หมดทุกข์คนหมดทุกข์หมดร้อนก็ไม่หลง
หลวงปู่ที่สำเร็จอรหันต์ไม่ลงทุกคนนั่นทำดีไว้ตอนหนุ่มๆสาวๆอายุมากแล้วมันจะได้ความดีมาบูชาเรา มาพักเดียวเห็นไหมอีกตีป้านาทีเนี่ยเห็นไหมจะได้ทำวัดกันแล้วมันเร็วเหลือเกินวันคืนถ้ามันสงบมันเร็วถ้าไม่สงบมันทรมานเหลือเกินนั่นนะวันหนึ่งก็เห็นไหมเรียกว่าวันใจร้าย วันทุกข์นั่นนะทุกข์มีแต่ความทุกข์นั่นนะ คนที่จิตแปรปรวนเคยมาคุยให้ฟังจิตมันทุกข์เรื่องอะไรเหมือนมัน มันบ้าไปขนาดกี่วันไม่รู้ผ้าปอนไม่นุ่งเข้าฟ้าเข้าดงทีนี้ก็ไอ้น้ำโพเลี้ยงน้ำกาแฟเขาก็แฝนเอาไว้ปูดเปิดก็กินได้จิตมันแปรปรวนธาตุมันก็ รับได้เนาะมันก็ไม่ท้องเสียเนาะแต่เราตอนหลังมันหายยังไงเราก็ลืมหลายปีเคยมาถือศีลนั่นนะจิตนี่เห็นไหมมันกลับมาได้นี่ก็บุญนะ ถึงว่าคนมีทุกข์เป็นผู้อภัพนั่นนะจิตมันมีกรรมมันมาไงนั่นที่สมเด็จโตว่านั่นนะสงสารมันด่ากันมันทะเลาะกันบ้านนี้ทุกวัน ท่านก็เลยฉันข้าวเราก็เอากล้วยหอมเอาอะไรมาเอาสุกมั่งอะไรมามาปั้นพระแล้วให้พวกอันเนี้ยแฝนคอไว้ให้มันรักกันไม่ทะเลาะกัน นะแม่งมันทะเลาะกันก็คงอยู่ใกล้วัด ความเมตตาของท่านนะไม่รู้จะช่วยยังไงนะตีไปเทศมาได้ก็เอากระตังโยนไปบ้านนั้นจนเหลือเกินทุกข์เหลือเกินนั่นนะ ทุกโยนไปไม่รู้ใครโยนตังมาให้ไม่สนใจทำทานทำอะไรไม่ต้องคิดว่าเราทำแล้วเราจะไปยึดถือมันนั่นนะ
ลุงพุโตนะเขาบอกนั่นนะ ที่บอกว่าไปสวดวันพระชนพรรษาอะไรนั่นนะจะไปเฉลิมพระชนพรรษาอะไรเนี่ยเนาะจะเข้าวังไปต้องไปสวดมนต์ไปฉันบุตรโตก็ผ่านแม่ค้าก็ร้องให้ปรับทุกข์ให้หลวงปู่ทำไงก็ขายไม่ได้5 บาทสักทีจะได้เอาเงินไปถ่ายลูกจะได้ไม่ต้องไปเป็นทาสไปเป็นอะไรกันตุ๊ดต่อกันเอาตลปัดถือไว้นะเก็บไว้อย่าไปไหนนะเดี๋ยวสังฆลีจะได้มาเอาเงินมาให้ต่อไปนั่งตลปัดทำไมไม่เอามาละขัวโตไปเอาไว้ที่ไหนโอ้โหวันนี้เป็นวันมหาบพิตรจะได้บุญเยอะนี่แหละเลยเอาตลปัดจำนำไว้ให้ในหลวงได้บุญเยอะๆราชการที่สี่ไปเร็วทางกะลีไปทำไมก่อนไม่เรียกตายกวิ่งไปตาพระจันทร์นั่นน่ะไปถ่ายเอามาดีใจหลวงปู่วันนี้ไอ้ผลมากแลกไม้ก็ยังขายไม่หมดจะทำไงให้ทานมันไปเลยเวียงลงน้ำไปนั่นแหละฝนละหมากลากไม้มันก็ลอยน้ำไปนั่นแหละไปถ่ายลูกได้นั่นเห็นไหมความลำบากความเมตตาของท่านนี่ก็เขาบอกว่าหลวงปู่โตคนก็อยากจะไปขอหวยก็ขอนะหลวงปู่หวยมันออกอะไรนะนวดไปหวยพรุ่งนี้มันจะออกอะไรไม่ได้บอกมันพูดไม่ได้เดี๋ยวมันลอดล่องไป ไอ้คนที่จะมาแอบฟังก็มีไงหลวงปู่ก็รู้ถ้าพูดเดี๋ยวมันได้ยินหลวงปู่ก็ไม่บอกเดี๋ยวหวยมันรอดลอกชอบใจตอนนี้บอกว่าไปเลยนะขัวโตจะมาอยู่นะในประเทศไทยไล่ออกราชอาณาจักรไปพูดอะไรให้ในหลวงไม่พอใจ นั่นนะให้คนมาดูสามวันสี่วันแล้วก็ทำไมกัวโตยังไม่ไปบอกไอ้ที่โบสถ์เนี่ยที่วัดที่โบสถ์เนี่ยพระราชาอนุญาตให้ไงเกตพระราติมาเนี่ยขวตอก็หอบเสื้อหอบเอากระโทนไปด้วย ไปอยู่ในโบสถ์นั่นแหละทำไมไม่ไปสักที ว่าตรงนี้มันที่ของเราข้างนอกนั้นมันที่ของพระราชาเนี่ยเราอยู่ในเขตของเรานี่โอ้พระราชาโอ้ขัวโตนี่ปัญญาดีพระราชาก็
รรมไล่ไม่ไปไล่แล้วไปอยู่ในโบสถ์เห็นป่ะนี่ก็ที่บอกว่าบาทหลวงหลวงพ่อท่านบอกคำว่าคำว่าเทศน์นะอยากจะรู้ว่าโลกมันกลมหรือแบนถ้าโลกมันกลมลงแหวเอาไม้เท้าปักดินนั่นน่ะบ่อนี่แหละตรงนี้แหละมันกลางใจโลกอ้าวก็มันโลมันกลมเหมือนมะนาวปักตรงไหนมันก็กลางมันกลางโลกนั่นน่ะแบบเดียวกันโอ้ยอมแพ้ฝรั่งยอมแพ้ใช่ไหมโยม นั่นที่บอกว่าไปเทศเก่งมาเทศจนเขานิมนต์ไปถึงกระเมนนั่นนะกษัตริย์ก็ถวายลูกชายมาประกันลูกสาวท่านเอาแต่ลูกชายมานะติดกันเทศแสดงว่าพวกนี้โพธิสัตว์กษัตริย์ไอ้เสือก็จะมาหาหลวงปู่โตไอ้ทหารก็กลัวเสือจะมากินหลวงปู่โตไม่กล้าถอยไปจะติดเกียนนั่นแหละสมัยก่อนไปด้วยเกียนนะเข้าป่าเสือมันเยอะเขาไม่ได้มาทำอะไรก็อยากจะมาสนทนาหรือว่ามาคุยกับท่านนั่นแหละมันคุยทางจิตนั่นเองนั่นเดี๋ยวเขามาธุระเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเขาไม่ทำอะไรนะทหารก็กลัวจะรักษาหลวงปู่โตไว้ไม่ได้นั่นทำพระสมเด็จทำอะไรไปบิณฑบาตก็แจกนะแจกบิณฑบาตแจกอ้าวเก็บไว้นะต่อไปจะหาไม่ได้นะจ๊ะเก็บไปจะหาไม่ได้นะจ๊ะเดือนนี้150 ล้านก็ได้แล้วแต่มันจะปล่อยกันถ้าเป็นของเราปลอมหมดโยมนั่นน่ะไม่ต้องเอาไปแปรให้มันเราบอกว่าเราไม่อยากว่ามันเพิ่งนี้พวกมาเฟียทั้งนั้นนั่นน่ะก็ถ้าไปอยู่กับของมันแล้วมันปั่นมา150 ล้าน50 ล้านอะไรก็ได้ของเราแก้หมดนั่นนะจึงบอกว่านี่แหละจึงว่าความไม่มีสัตว์นะไม่มีศีลสัตว์มันเป็นอย่างนี้คนเยอะนั่นนะแต่จึงทำให้คนดีเนี่ยลำบากใช่ไหมโกงกันทะเลาะกันตีกันนั่นน่ะนี่แหละเป็นเรื่องสนุกเหมือนเป็นสนุกวัดเปิดไว้กว้างๆไม่มีใครอยากมามากประตูคุกนี่3 ชั้น4 ชั้นปิดเอาไว้กลัวจะออกนั่นมันเหมือนกับหน้าตรงตาลเนาะมันได้ยินเสียงแต่มันไม่เห็นตัวเพราะมันไม่เห็นกำแพงมันสูงนั่นแหละ
เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาต่อทัดเข้าไปดูได้เปล่านั่นนะในคุกหน้าตรงตานนี่ก็มีคนมาถือศีลเยอะเหมือนกันเนาะตอนไปอยู่ทองผาภูมินี่โอ้โหจัดบวชจัดบวชกันอะไรกันทีนี้ก็ไอ้เด็กกะเลียงเขาบอกว่ามาไอ้หนูเองตัดไอ้ไม้ข้างทางอย่าให้ตอมันแหลมนะเดี๋ยวมันจะไปบาดเขาก็จะเข็ดนั่นน่ะตัดให้มันเสมอมันจะได้รู้จักเข้าป่ามันจะได้รู้จักบ้างคนกรุงเทพมันไม่ได้ระวังเดี๋ยวเขาเผลอจนได้มันก็จริงๆอ่ะมันตัดเป็นเหมือนไอ้ตออ้อยนะตัดกองๆมันก็บาดขาไม่ได้ตัดเป็นแหลมๆไว้นั่นมันจะแทงขาคนตรงสารมันก็นั่นนะมันก็ไม่ค่อยเชื่อมาคิดว่าดีคนกรุงเทพจะได้รู้จักมั้งว่าความลำบากมันเป็นยังไง อะไรไปนู่นจัดปวดตรงหัวภูมิป้ามันดีทำไมนั้น เนี่ยธรรมชาติมันดีเดี๋ยวนี้มันหายากป้าน้ำท่วมมันเลยตายเยอะเลยตอนนั้นเลยลุงพ่อเลยทำลานทำเลยนั่นทำตรงนั้นเมื่อตะก้อนนี้ถ้าใครเข้ามาลุงพ่อท่านอนุรักษ์เอาไว้ป่ามองไม่เห็นไม่ทะลุต้นเล็กต้นน้อยเต็มไปหมดเหมือนป่างูนะอ้าวระฆังนั่นแล้วนะระฆังช่วยแล้วนะดูกันตลอดบางคนก็ไปพักผ่อนมั่งเนาะนะก็ยังดีก็ไม่มาเลยเนาะนะไม่มาเทวดาก็เสียใจสิเนาะเทวดาบวชกันนี่เทวดามีญาติมีมิตรคนตายไปแล้วก็ไปเป็นเทพไปอยู่วิมานมีญาติเทวดาก็ดีใจแต่มนุษย์ไม่ทำเทวดาก็เสียใจนั่นตรงสารนั่นนะ มหาพิจารณาเรื่องพุทโธนั่นนะเกาะแกะมหาพิจารณานั่นนะ
กาะให้มันแกะเกาะให้มันแกะนะเทศตันๆหลวงพุทโธเทศตันๆในพระราชาฟังหลวงปู่พุทธาบอกอะไรนะหลวงปู่วันนี้จะเทศเรื่องอะไรนั่นนะ เรื่องอะไรคล้ายๆว่าท่านรู้ใจก็เรื่องอะไรท่านก็พูดเรื่องอะไรเนาะจะลืมมหาก็โกรธตินะนี่แหละไอ้ตัวโกรธนี่แหละมันเป็นแม่เจ้าเรือนนั่นแหละมันพูดไม่ดีมันก็โกรธนั่นแหละพอใจไม่พอใจท่านก็เล่านั่นแหละมหาก็เลยกราบเลยนั่นแหละเทศเรื่องตัวโกรธนี่ทุกข์สัตว์ทุกข์สัตว์มันเกิดเนาะนิโรธนิโรธสัตว์มันในนั้นทำสาวโศกไว้ไปยืมเขาไว้ไปยืมเขาไว้ลุงพ่อพาสุขบอกว่าเดี๋ยวจัดปวดแล้วเอาไปให้เขานะเขาก็อยากจะได้เขาบอกแม่เขาป่วยไอ้เราก็เอ๊ะทำยังไงนะเยิมทางนู้นไปปะให้ทางนี้มันจะได้เสร็จนั่นนะเหมือนตัดกางเกงอ่ะถ้าเราไม่เอาตังค์ไปให้บ้างเขาก็ไปทำของอันอื่นก่อนทีนี้ก็มาทวงโอ้โหเราก็สงสารเลยเนาะเพราะคนที่มีหนี้นี่น่าสงสารเมื่อไรจะให้ฉันสักทีอ่ะพูดเสียงดุดุมาเลยเราจะทำไงเนาะบอกว่านั่นนะจะได้เราก็ลืมไปพูดว่าให้มันนานหน่อยเนาะเนี่ยมันก็นานของแกนั่นแหละจะเป็นปีแล้วน่ะเห็นไหมนั่นแหละก็ผ่อนไปให้เรื่อยๆเนาะนั่นแหละยืมมาทีนี้ก็ถ้าเราหาได้หมดเราก็ไม่ต้องให้หลวงพ่อผาสุกออกก็นั่นแหละเราก็บอกแล้วก็เอาบุญกับท่านกันแล้วกันเสามันดำเสร็จอะแต่มันยังไม่ได้เอาไปฝนก็ตกกันอยู่เลยจะไปปักก็ปักไม่ได้บอกไปนอนไว้ในวัดก่อนว่าจัดบวชแล้วก็โยมจะได้เห็นจะได้ช่วยนะนี่คุณโยมยังบอกว่าตั้งบารมีกันไว้เนาะนั่นนะทำพระทำอะไรก็ทำส่วนกลางไอ้ตัวเราตายมันก็ไม่เท่าไรไม่ขีดกันเดียวใช่ไหมไม่ขีดกันเดียวมันก็เดี๋ยวมันก็ตายแล้วไม่ต้องไปเก็บมันไว้ทำไมนั่นน่ะเราตายที่ไหนก็ได้นั่นน่ะเขาไม่เผาก็ช่างเขาให้มันเหม็นนั่นน่ะใจไว้ยอมนึกอย่างเงี้ยจะได้สบายใจ
แม่เราก็ตายแล้วพ่อเราก็ตายแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงใครมากตัวเราก็ไม่ต้องห่วงให้คนข้างหลังเผานั่นน่ะฝากคนข้างหลังไว้ว่าน่ะถ้านึกอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันนั่นน่ะแม่เราก็ภาวนาจนกระดูกเป็นพระธาตุไปแล้วเราก็ดีใจนั่นน่ะแล้วแม่มาบวช30ปีใช่ไหมเราบวช40ปีแล้วเดี๋ยวเราก็งิกแล้วเห็นไหมนั่นนะจะอยู่ได้10ปีหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมนะบ้านเมืองไอ้เดี๋ยวแรงหน้านี่มันร้อน47องศานี่ถ้ามันร้อนทุกวันก็ช่างมันร้อนเป็นเดือนๆแล้วตายโอ้โหมันร้อนมากเกินบอกอย่างกับเมืองแขกเลยนะเมืองอินเดียเลยนะร้อนตายหนาวตายนั่นเนาะเราจะอะไรไปกันได้นั่นทำของถาวรไว้กับโลกดีกว่าเนาะ อะไรนเรศวรบอกว่าพระอยู่นานพระอยู่นานเราอยู่กันไม่นานเดี๋ยวเราก็ตายนั่นนะนเรศวรนั่นมันมีค่านะของพอร้อยปีเนี่ยมันกลายเป็นโบราณนะเห็นนะใครไปแตะต้องเสียดายกันนั่นนะประเทศไอ้ที่ว่าไม่ใช่บาซินนะอะไรที่ว่าเมื่อคืนหรือเมื่อคืนวานไฟไหม้พิพิธภัณฑ์หมดเลยของโบราณหนึ่งไม่รู้จักกี่เป็นพันชนิดนั่นน่ะมันไม่ใช่ร้อยสองร้อยชิ้นนะเห็นก็พูดนะนั่นน่ะเขาพูดนั่นน่ะว่าไฟมันลุกไอ้พิพิธภัณฑ์หมดเลยนั่นเห็นไหมเขาไว้เลี้ยงคนในประเทศนะเด็กนักเรียนอะไรต้องบินไปดูแบบสเปนเนี่ยต้องบินมาดูไอ้พิพิธภัณฑ์เพชรอ่ะเพชรมันใหญ่ทำหัวไม่เท้าไอ้ใหญ่อย่างกับลูกมะกรูดอย่างนั้นพูดใหญ่ๆเราเห็นเลยอย่างว่ามันเพชรหรือเปล่านั่นคำว่าพิพิธภัณฑ์เพชรที่มันไปตีเมืองนู้นเมืองนี้แล้วไปเอาเพชรเข้ามานั่นแหละเอามาเจียไว้ทำหัวไม้เท้ากษัตริย์เนี่ยนั่นมาโชว์ไว้ในใครไกลไปก็ต้องไปดูคนไทยก็ไปนั่นนะใหญ่อย่างกับดอกบัวนี่นะนั่นนะสี่ห้าไม้เท้าเป็ดใหญ่ๆมันหายากนั่นนะพระยังไม่มาพระยังมาไม่ถึงอ่ะพระยังมาไม่ถึงเนี่ยที่โบราณว่านะเนาะนั่นนะที่บอกว่าเพชรของอินเดียมันใหญ่อย่างกับบาทพระ
มันมีลูกเดียวนะในโลกนะมันเอาไปเกียร์กันหมด ก็ว่าใหญ่มากแกที่ทัตมาหารที่เขาประดับเอาไว้เพชรโอ้โหถ้าเก็บเอาไว้ได้คนจะไปมันจะแปลกเนาะมันก็มีก้อนใหญ่ นี่สมบัติโลกนั่นน่ะใช่ไหมโยมอาตมานี่มันคงเป็นคนโบราณมาเกิดนั่นน่ะมันหลวงพ่อสนองว่าสามารถชอบเหลือเกินของเก่าของโบราณพอหลวงพ่อตายแล้วโอ้หลวงพ่อบอกเดี๋ยวจะชี้ให้ทำตึกพิพิธภัณฑ์บอกไม่อยากทำเดี๋ยวก็มีคนมาให้เอามาเก็บไว้ให้คนดูพอท่านไปศรีลังกาไงท่านบอกเออวัดจนๆเขาก็ทำเนาะทำสาธุนะเขาก็ทำเลยหลวงพ่อตายเลยไม่รู้ว่าตรงไหนจะทำพิพิธภัณฑ์นั่นเลยหมดไอ้นั่นนะหมดความอยาก มันทำยากโยมโอ้พระมาแล้วนะขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้มาถืออุโบสถกันนี่แหละถึงแม้ว่าลุงพ่อเราจากไปแต่ชานกุศลของท่านก็ยังรักษาพวกเรานะลุงพ่อสนองแม่บุญเรือนน่ะท่านบอกว่าอาจารย์สนองกลับมาเถอะเดี๋ยวโยมจะมาช่วยสร้างวัดแม่บุญเรือนฝันไม่เข้าฝันท่านต่างประเทศเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาช่วยสร้างวัดนั่นนะที่หลวงปู่ไม้บอกว่าเอ็งอย่าไปหลอกเขาสิผีสร้างวัดให้หลวงปู่ที่อะไรเขาหลวงนั่นนะหลวงปู่ไม้บอกว่าเราจะทำยังไงอ่ะหนูเป็นผีหนูเจ้าจะไปหลอกเขาให้เขากลัวเจ้าก็ไปทนใจเขาสิให้คนมาทำบุญเดี๋ยวนี้เขาไปเป็นเทวดานะหลวงปู่ใหม่บอกชื่ออะไรคนเนี่ยผู้หญิงมันนะเป็นผีมันก็ดุนะนั่นนะ ขอบุญกุศลขอให้ญาติโยมได้อยู่ในภูมหาลาโภมหายะโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายจะได้ช่วยพุทธศาสนาไปตลอด5,000ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญโต ไปลืมเอายามา